สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนก็อยู่ที่อำเภอคูขันนะคะวันนี้เราเปิดสาขากันที่สาขา1975นะคะอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรคูขันเลยค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีทั้งกาแฟมีทั้งนี่หมูกระทะนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่คูขันจังหวัดศรีสะเกษนะคะแวะมาได้เลยค่ะก่อนจะจัดของขึ้นก็เติมน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเติมให้เต็มใช่ไหมพี่เติมให้เต็มได้เลยมันจะมีขีดบอกนะคะนี่เขาเดือดแบบนี้เลยนะเขาเดือดแบบเดือดพล่านเลยเพราะบางคนกลัวว่าเป็นหม้อไฟฟ้าแล้วมันจะไม่เดือดเดือดนะคะเดือดแรงทีนี้ค่ะมันจะมีขีดฟูลบอกตรงนี้นะคะเวลาเติมแค่ขีดได้แต่ห้ามเกินนะคะถ้าเติมปริ่มเลยเวลาเขาเดือดเห็นไหมคะเขาเดือดแรงพอเดือดแรงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นล้นนะคะจะเติมแค่นี้ก็ได้หรือว่าถ้าวันไหนอยากได้น้ำเดือดไวหน่อยก็เติมแค่ครึ่งหม้อพอเดือดชักชากาแฟเสร็จเราค่อยเติมเพิ่มอีกครึ่งในระหว่างวันต้องคอยดูเรื่อยๆด้วยนะคะว่าน้ำจะหมดไหมแล้วเวลาล้างทำความสะอาดหม้อต้มอะค่ะไม่ต้องใช้ฝอยอะไรขัดนะคะเผื่ออนาคตคือน้ำมันมีตะกันมันจะมีดำๆคาบๆไม่ต้องไปขัดค่ะแค่เวลาน้ำอันนี้เปลี่ยนสัก2วัน3วันเปลี่ยนทีก็ได้ถ้าเราไม่ไปทำชาทำอะไรหกใส่นะคะใช้ฟองน้ำหรือผ้าเปียกเช็ดผ้าแห้งเช็ดตามแค่นั้นก็พอนะคะไม่ต้องไปล้างมันไม่ต้องไปขัดล้างแบบเพราะมันขัดเหมือนหม้อนไม่ต้องนะคะอ๋อเหมือนน้ำเทออกเหมือนคล้ายๆแบบใช่ก็เช็ดทำความสะอาดแบบเปลี่ยนน้ำบ้างไม่ใช่ว่าน้ำโอ้โหตั้งแต่วันแรกยันเป็นเดือนไม่เปลี่ยนเลยนะไม่ได้ก็ 2-3 วันก็เปลี่ยนทีนะคะวันไหนเราจะเปลี่ยนเราก็ไม่ต้องเติมน้ำเยอะทีนี้พอเติมแล้วนะคะตัวนี้เรียกว่าโถชงอันนี้คือถุงชงหรือถุงกรองชานะคะให้ใส่น้ำไว้แบบนี้นิดนึงหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะวางข้างบนที่พี่ฝนวางแบบนี้ก็คือเป็นการอุ่นการนึ่งการวอร์มฆ่าเชื้อถุงชงอีกทีนึงนะคะอย่างวันนี้มันเป็นถุงใหม่ขาวสะอาดเรียบร้อยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะมีถุงสีดำสีส้มสีเขียวนะคะเวลาซักทำความสะอาดซักแค่น้ำเปล่าซักให้เกลี้ยงตากให้แห้งไม่ต้องใช้น้ำยาซักผ้านะคะน้ำเปล่าอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นน้ำยาติดผ้านะคะซักเสร็จก็ตากให้แห้งเช้าเราก็เอามานึ่งแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนชงเราจะลวกกันอีกทีนึงลวกน้ำร้อนอีกทีนะคะตัวนี้มีไว้ให้2ชุดอยู่ในลังเอาไว้สลับกันใช้ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะ3โถก็วางใส่น้ำไว้เหมือนกันอย่างละนิดอย่างละนิดคือให้มันเปียกเวลาไอร้อนมันขึ้นมามันจะได้อุ่นทั่วนะคะฝาก็ใช้ปิดข้างบนได้
เวลาเปิดค่ะเวลาเราเสียบไฟปุ๊บจะไม่ได้ติดเลยนะคะมันก็จะมีแค่เสียงติดเฉยๆแล้วก็กดเปิดกับปิดใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะคะอุณหภูมิปรับเซตได้ถ้าเกิดว่าวันไหนช่วงเช้าเราชักชากาแฟแล้วลูกค้าไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ต่อเนื่องเราก็สามารถเซตไว้สัก60 80แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าช่วงที่ขายต่อเนื่องใช้น้ำร้อนตลอดก็ตั้งไว้ที่100ได้เลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพี่ฝนตั้งไว้100เห็นมั้ยคะมันจะมีเสียงตี๊ดๆๆเหมือนมันเดือดเมื่อกี้มันก็จะตัดเองลดเองค่ะไม่ต้องไปคอยปรับอะไรเขาเลยเขาไม่ได้แบบว่าเดือดแล้วเดือดตลอดเวลาไม่ต้องใช้เตาแก๊สนะคะปล่อยเลยคือค่าไฟเดือนนึงอยู่ที่ประมาณ 4-500 บาทต่อเดือนโอเคค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดเราก็จะมาผสมกาแฟโบราณค่ะชาไทยชาเขียวนะคะ3อย่างเนี่ยรอลูกค้าได้เลยไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาสั่งแล้วเราค่อยทำนะคะไม่ต้องทำทีละแก้วไม่ต้องทำทีละแก้วอันนี้คือเราทำรอได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูบางอย่างที่เราต้องทำทีละแก้วคือถ้าเมนูที่ไม่ใช่กาแฟโบราณชาไทยชาเขียวค่ะอันนั้นก็คือต้องทำแก้วต่อแก้วทุกอย่างยกเว้นชากาแฟที่มันต้องชักใช้เวลาในการแช่ถ้าไม่แช่ก็ไม่เค็มก็ไม่หอมมันต้องชักไว้ค่ะมันก็จะมีแค่3อย่างแค่นั้นที่จะต้องเตรียมทีนี้ดูในส่วนของการผสมนะคะอันแรกเลยก็คือวิธีการผสมตัวกาแฟโบราณทีนี้อย่างอันแรกก่อนเลยค่ะกาแฟโบราณอันนี้มันเดือดแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้มันเดือดแล้วเราก็สามารถทำได้เลยตอนเช้านะคะเวลาช่วงเช้าก็คือให้ลวกถุงชงก่อนใช้น้ำร้อนจะตักเพิ่มก็ได้นะคะตักน้ำร้อนมาเพิ่มก็คือลวกแค่เทลวกแบบนี้นะคะน้ำร้อนก็กดได้ตักได้นะคะกดแบบนี้เลยก็ได้เวลาเราชงพวกโกโก้หรือที่ใช้น้ำร้อนปกติแล้วก็กดใช้ได้เลยอันนี้ก็ใช้น้ำร้อนลวกแบบนี้อ่ะลองลวกดูค่ะหมุนอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะที่บ้านเรียกเทหวดค่ะเทลวกไปเลยถ้าอย่างตอนนี้มันเหมือนจะไม่ได้เห็นมีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นถุงที่ใช้ไปแล้วมันมีคราบชากาแฟมันจะหลุดเวลาที่เราเทแบบนี้โอเคแล้วน้ำตัวนี้ก็ทิ้งได้เลยนะคะอันนี้พี่ฝนจะยังไม่ทิ้งนะเอาไว้ลวกเพื่อนต่อโอเคค่ะอันนี้ชงกาแฟก่อนใช่ไหมอันนี้ทำกาแฟโบราณก่อนทีนี้ค่ะในคู่มือก็จะบอกว่ากาแฟโบราณเนี่ยสามารถใช้ได้2รอบ2รอบก็คือรอบที่1เราใส่กาแฟ8ช้อนอันนี้8ช้อนใช่ค่ะ8ช้อนก็คือ8ช้อนนี้เลยเวลาตักเต็มพอดีนะคะไม่ต้องห้ามขาดแล้วก็ไม่ต้องเกินหยิบกระปุกมาเลยค่ะเอาให้ถนัดมือจะได้ไม่หกใส่ไปเลยใช่ไหมใส่ไปเลยจ้ะนับให้ด้วยเด้อ8ช้อนนะคะอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าพูนไม่เอาพูนเอาพอดีเขย่าแค่พอดีช้อนพอไหมไม่พอค่ะขาด โอเคเอาพอดีช้อนจ้ะ88ช้อนนับด้วยใส่ไปเลยที่เราใส่ไป8ช้อนน้ำร้อนเนี่ยจะเป็น4กระบวยนะคะก็คือถ้าชงแก้วเนี้ยจะได้ประมาณถ้าชงถุงอ่ะ 5-6 ถุงอันนี้ 7-8 แก้วถ้าเนี้ยได้10แก้วเพราะว่าใช้ปริมาณชากาแฟไม่เท่ากัน8ครบค่ะครบแล้วก็ปิดฝาให้สนิททุกครั้งที่ใช้เสร็จแล้วนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอ้ยวันนี้กาแฟหอมมากเลยพี่ฝนมันเป็นไอ้นี่เป็นที่สุญญากาศเป็นสุญญากาศค่ะแล้วก็อีก3วันโทรหาแล้วพี่ฝนกาแฟไม่หอมเดี๋ยวตีเลยหยิบโถเอ้ยหยิบกระบวยมาค่ะขอน้ำร้อน4กระบวยเวลาจับระวังมือโดนตรงนี้จะร้อนนะคะพยายามอันนี้ไม่ต้องห่วงมันโอ้ทนได้พี่ไม่เป็นไรมันร้อนจริงๆนะหม้อก๋วยเตี๋ยวก็เลยมาแล้วพี่ขายมาทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ขายโชคดีจังเลยอันนี้ขายกาแฟมา10กว่าปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ
ค่ะนครสวรรค์เท่าไหร่นะ4ขายยังเหมือนคุยกันเพลินนี่ค่ะถ้า4มันจะปริ่มๆแบบนี้เลยอ่ะทีนี้ค่ะก็เราต้องชักเลยหรือว่ารอมันชักเลยค่ะชักได้เลยโทษนะคะเดี๋ยววานหยิบช้อนให้อันหนึ่งหยิบช้อนคนค่ะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเวลาที่เราชักกาแฟเวลาที่เราเทคือมันจะไม่ไหลเลยไม่เหมือนชาเพราะว่ากากเขาละเอียดเห็นไหมคะกากเขาจะละเอียดแบบนี้พอเวลาเราเทเราต้องใช้ช้อนช่วยคนอีกทีนึงนะ อันนี้เทก่อนยกถุงไปพร้อมกันยกให้พ้นห้ามรูดถุงไปกับโถเด็ดขาดอย่าลืมว่าถุงมันเป็นรูยกสูงอีกนิดนึงค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้างหลังชนตรงนี้น้ำหกหมดเลยต้องสูงขึ้นมานี่ใช่ค่ะให้เรามองเห็นด้วยว่าถุงมันจะไม่ชนเพราะว่าถ้าชนคือมันหกนะคะเทไปเลยค่ะเทแรงได้อ่ะลองกลับมาอีกรอบนึงนี่อันนี้คือห้ามชนแบบนี้ตูดถุงชนโถก็ไม่ได้มันหกเสร็จแล้วหม้อว่างวางที่เดิมทีนี้เห็นไหมคะพอหลายๆรอบเริ่มไม่ไหลแล้วก็ต้องใช้ช้อนคนให้โดนผ้าไปเลยค่ะเพราะว่ากากมันจะไปอัดที่ผ้านั่นแหละค่ะกาแฟมันหอมเนาะต้องลองอ่ะหอมเหมือนกาแฟสดเพราะว่ากาแฟของเราจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าเยอะจะไม่เหมือนโบราณทั่วไปนะคะมันจะนี่ค่ะก็ทำแบบนี้ใช้ช้อนคนไปเรื่อยๆนะคะชักขั้นต่ำก็คือขอ10รอบอันนี้ยังไม่ครบนี่ยังไม่ได้เลยเพิ่งได้ 2-3 รอบเองมั่งอันนี้แล้วก็อีกใช่ค่ะก็ยกน้ำกลับไปเทเหมือนเดิมปึ๊บโอเคมาว่างๆนี่แหละค่ะก็ทำแบบนี้ปรับไปมาขั้นต่ำให้ได้10รอบสังเกตว่ายิ่งเราชักเยอะยิ่งหลายๆรอบขึ้นกาแฟจะเริ่มมีความหนืดขึ้นนะคะเขาจะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนบอกเนาะว่าเรามันนี่เนาะทีนี้มันมีเศษกาแฟเนี่ยติดขอบๆเยอะแล้วเวลาเรานั้นเราก็ราดให้โดนผงปากกานี้เจาะเข้าไปข้างในได้เลยเริ่มเบามือลงก็สลับได้เลยนะคะอันนี้จะเมื่อยมือหน่อยกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าชานี่เทได้เลยเทง่ายอ๋ออันนี้ต้องทำอันดับแรกค่ะใช่ไหมตึกสมมติถ้าเราขายแล้วต้องทำอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะจะได้มีเวลาแช่เขาด้วยกาแฟเนี่ยถ้าชักปุ๊บเลยครบ10รอบแล้วชงเลยอาจจะยังไม่เข้มมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแช่ไว้สักประมาณ5นาที10นาทีคือแบบอร่อยเข้มลงตัวมากอันนี้เราก็วางบนหม้อเหรอคะพี่ใช่ค่ะตั้งอุ่นบนเตาตลอดเลยมันต้องอุ่นไว้ตลอดถ้าเราไม่อุ่นค่ะชากาแฟถ้ามันเย็นหนึ่งแล้วน้ำตาลไม่ละลายมันไม่หอมด้วยแทนที่มันจะสามารถเข้มไปได้เรื่อยๆมันก็จะไม่เข้มนะคะอันนี้น่าจะได้ประมาณละ5รอบแล้วนะอ่ะอ๋อนะโอเคเอาวางลงเลยค่ะวางไปเลยแช่ไปเลยวางได้นั่นแหละค่ะมาลองหลายๆคนต้องมือซ้ายจับถุงชงค่ะมือซ้ายจับถุงชงยกให้พ้นเราจะไม่ถนัดกับชิดชงอย่างนี้เฮ้ย6เลยหนึ่งสองสามเทแรงเทแรงได้เลยพี่อันนี้ทำไมมันมี2รอบถ้าเป็นกาแฟกับชาจะมี2รอบค่ะใช้2รอบแต่ถ้าเป็นชาเขียวจะใช้แค่รอบเดียวทิ้งกากเลยโอ้เข้าใจละเพราะว่าชาเขียวจะไม่แช่
พราะชาเขียวมันต้องทิ้งเลยใช่ค่ะถ้าแช่ไว้มันจะเป็นสีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองแล้วรสชาติก็จะกลายเป็นขมเฝื่อนแต่ว่าพวกนี้ต้องแช่ให้เข้มอันนี้พอใช้รอบแรกหมดรอบสองเราก็เติมเพิ่มอีกก็คือลดชาลงหมายถึงว่ารอบแรกเรา5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน4อ่าแล้วอันเนี้ยพอมารอบที่2เราขายหมดแล้วอันเนี้ยน้ำหมดแล้วอันเนี้ยก็มาเติมรอบ2ใส่ชาเพิ่มไปเลย4ช้อนน้ำร้อน3กระบวยอ๋อแล้วก็ชักประมาณเท่ากันกันใช่ค่ะทุกชักเลยค่ะขอขั้นต่ํา10รอบมีเวลามากกว่า10ได้อ๋อทุกอันนี้มันจะได้ประมาณ5ถึง6แก้วใช่มั้ยใช่ค่ะรอบที่2ก็5ลดแค่ลดรอบแรกใส่8รอบ2ลดกาแฟเหลือ5ช้อนน้ำจะได้3กระบวยเหมือนกันโอเคครับพี่พอได้ไหมคะน้องออดโอเคถ้าได้ก็วางแช่ได้เลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาทำมีเจอตะกอนกาแฟอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะโบราณก็จะมีเป็นปกติอยู่แล้วนะคะขนาดกาแฟสดใช้เครื่องยังมีตะกอนโผล่เลยเนาะมันก็อยู่ที่ความละเอียดของกาแฟด้วยนะคะทีนี้เวลาเราชักค่ะมันมีการหกอยู่แล้วนะคะเราต้องใช้ผ้าเปียกเช็ดขอบนะคะต้องเช็ดแบบนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าร้านเราเป็นร้านเปิดแบบนี้คือลูกค้าเนี่ยเห็นโถเห็นหม้อเราอยู่แล้วถ้ามันไม่สะอาดคือลูกค้าก็จะไม่ค่อยเข้านะคะอันนี้คืออย่างกาแฟที่เราทำรอบแรกนะคะที่ใส่กาแฟไป8ช้อนน้ำร้อน4กระบวยนะคะแบบนี้ก็คือพร้อมชงพร้อมขายได้นะคะ แล้วทีนี้ที่มันจะมีรอบ2ก็คือรอบแรกพอเราขายหมดปุ๊บรอบ2ค่ะให้เติมกากกาแฟนะคะเติมตัวกาแฟโบราณของเราเพิ่มไปอีก5ช้อนโดยที่กากอันเก่าเนี่ยยังไม่ต้องทิ้งนะคะใส่เพิ่มไปได้เลยแต่ว่ารอบ2เนี่ยน้ำเต็มโถเนี่ยมันจะได้แค่3กระบวยแค่นั้นอ๋อคืออันเนี้ยพอเสร็จสิ้นของวันนี้คือไม่ใช่เสร็จสิ้นวันนี้หมายถึงรอบ2เหรออ่าหมายถึงขายน้ำในเนี้ยค่ะหมดทีนี้มันก็จะมีกากกาแฟอันนี้เหลืออยู่ใช่ไหมคะเอาไว้ก่อนรอบ2ก็ใส่เพิ่มไปเลย5ช้อนเนี่ยใส่ได้เลยนะคะยังไม่ต้องทิ้งต้องขายน้ำรอบแรกให้หมดก่อนอ๋อรอบ2ถึงจะเพิ่มแล้วก็ถ้ามันหมดอีกอ่ะรอบ3ต้องทิ้งแล้วเพราะว่าได้แค่2รอบแล้วก็เริ่มใหม่ถูกต้องค่ะใน1วันจะขายได้กี่โถก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ยอดขายของเราด้วยทำรอบที่1ใส่8น้ํา4ชักแล้วก็แช่ไว้ขายให้หมดพอน้ำหมดปุ๊บรอบ2เติมเพิ่มพอรอบ2หมดอันเนี้ยเติมเพิ่มไม่ได้แล้วเต็มก็ต้องทิ้งแล้วก็นับ1ใหม่นะคะแต่ถ้าชาเขียวมันได้ตลอดได้แค่รอบเดียวไปเลยคือจบง่ายดีถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะทำง่ายง่ายหน่อยค่ะหรือถ้าอย่างกาแฟเนี่ยบางคนรอบเดียวทิ้งเลยเสียดายไงคะเสียดายไอ้รอบแรกที่ยังอยู่มันก็ยังทำให้มันเข้มได้เราก็ไปลดชากาแฟเราได้อีกนะคะมันคือตรงนี้แต่ชาเขียวนี่คือห้ามแช่เลยห้ามลืมด้วยเพราะว่าไม่งั้นสีจะเปลี่ยนนะคะมันจะขมเฝื่อนไปเลยจากแทนที่จะเป็นสีเขียวสดสวยๆก็จะกลายเป็นเขียวเหลืองนะคะช้ำเลือดช้ำหนองนิดนึงต่อไปชาไทยเดี๋ยวล้างเอาลองชักชาไทยออนตัวโถชงอันนี้นะคะถ้าเป็นตัวที่ใช้กับกาแฟโบราณสามารถใช้กับชาไทยได้แต่ว่าต้องล้างให้เกลี้ยงแบบนี้แต่ในระหว่างวันถ้าเป็นชาเขียวคือเราจะแยกนะคะไม่รวมเพราะว่าบางทีเราล้างมันอาจจะมีเศษชากาแฟอันนี้ชาไทยกับกาแฟโบราณนะรวมกันได้ okay. แต่ว่าไม่รวมกับชาเขียวโอเคครับชาเขียวต่างหากใช่ค่ะชาเขียวเดี๋ยวเขาจะมีถุงเขาวางเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอันนี้คือโถของชาเขียวระวังน้ำร้อนนะคะอันนี้ชักได้เลยไม่ต้องใช้ช้อนคนค่ะตัวนี้จะเทง่ายก็จับซ้ายจับผงชงเหมือนเดิมขออย่างเดียวอย่าให้ผงชนหม้อก็จะไม่หกเวลาเทแรงได้เลยยกให้พ้นปุ๊บอันนี้ประมาณกี่รอบนะเหมือนเดิมค่ะ10รอบขั้นต่ำขอ10มีเวลามากกว่า10ได้เลยนะคะมีเวลาชักเยอะได้ยิ่งชักเยอะชายิ่งคลายตัวยิ่งน้ำร้อนจัดๆด้วยที่สำคัญคือเวลาที่ชักชากาแฟขออุณหภูมิน้ำ95องศาขึ้นไปโอเคครับอย่างอันนี้คือเราทำต่อเนื่องคือมันร้อนต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าร้อนก็ยิ่งความร้อนมันก็จะนั่นใช่ค่ะชามันก็จะหอมถ้าสมมติว่าระหว่างวันที่เราต้องเติมชารอบ2หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องชักใหม่นะคะถ้าน้ำอุณหภูมิอย่างเนี้ยมันไม่ถึง95ให้เซตใหม่
ไปที่ร้อยเหมือนเป็นการเร่งไฟใหม่อีกทีนึงอันนี้หอมเนาะแล้วก็เราดูชาเขียวจะหอมขนาดไหนส่วนมากกาแฟจะใช้มากกว่าเนาะใช้มากกว่าค่ะกาแฟก็คือต้องการความเข้มของตัวกาแฟมากกว่าค่ะมัดถุงน่าจะไม่มีปัญหาอ๋อมัดเป็นครับค่อยสบายใจหน่อยส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องชงนะคะมีปัญหาเรื่องมัดอ๋อมัดเป็นครับมัดไม่ได้ไม่มัดเป็นได้ไงตอนไปโรงเรียนทำขนมมัดน้ำจิ้มไปขายกับเพื่อนทุกวันเราต้องมัดเอาเองไงเมื่อก่อนก็ไม่ชอบมัดหรอกยางมันชอบดีใส่มือใช่ไหมล่ะสั่งชากาแฟได้นะคะวันนี้มีโปร1แถม1ค่ะ1แถม1ครับพี่วันนี้อันนี้พี่เขาก็ขายข้าวกินข้าวหรือตรงนี้ก็มีครับพี่เขาทำอร่อยพี่พี่เขาเปิดร้านข้าวครับแต่เขาไม่ได้เปิดแบบให้นั่งเมื่อก่อนเป็นร้านของพี่เขาแหละแต่พี่เขาทำคนเดียวไม่ไหวเขาก็เลยเหลือร้านนั้นนั้นเดียวเขาเป็นร้านเดียวกันค่ะครบแล้วก็มาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพอรอบแรกนะคะรอบแรกที่เราใส่ชาไป5ช้อนน้ำร้อน4พอหมดรอบแรกรอบ2เราก็เติมชาเพิ่มนะคะชาก็รอบ2ก็คือจะเติมเพิ่มแค่4ช้อนนะคะน้ำร้อนจะได้แค่3กระบวยก็จะเต็มแล้วเพราะว่ากากชามันเยอะเนาะนะคะพอขายรอบ2หมดก็ทิ้งกากแล้วก็เริ่มนับ1ใหม่ใน1วันจะขายได้กี่โถก็แล้วแต่ก็ทำรอบ1รอบ2แบบนี้เนาะนะคะต่อไปผสมชาเขียวนะคะโถชงเราก็จะแยกนะคะแบบนี้ก็คือจะไม่รวมกับอันนู้นนะคะเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ชัก10รอบเหมือนกันไม่ต้องใช้ช้อนคนแต่ว่าตัวนี้ชักครบ10รอบเสร็จแล้วปุ๊บเราจะบิดกากทิ้งเอาแต่น้ำชาอย่างเดียวนะคะโอเคครับทำได้เลยค่ะอย่าลืมอันนี้ยังไม่ได้ลวกนะคะยังไม่ได้เอาน้ำเดียวอันนี้ก็ทิ้งได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ชาได้เลยค่ะเท่าไหร่4ค่ะน้ำร้อน4ออนเอาอันหนึ่งเอาพวกอะไรเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องวันนี้จ้ะเจ้าเรื่องตั้งในมี20บาทป้าหนึ่งแถมหนึ่งนะน้ำ
จาะปากกาเข้าไปใกล้ๆได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าอยู่ในถุงจะไม่หกมันจะไม่กระเด็นออกไม่กับปากกานี้ใช่ไหมคะวาดตามขอบอย่างเงี้ยได้เลยโอเคตรงเนี้ยหรอใช่ค่ะลงไปใกล้ๆได้นั่นแหละเก็บเศษชาได้เพราะมันจะมีพวกผงสีผงกลิ่นอะไรแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยไม่หกหรอกค่ะแต่ถุงเนี่ยจะชนข้างล่างถ้าเราไม่มองข้างล่างด้วยจะหกทำบ่อยๆจะได้ชินนี่ถือว่าคล่องกันนะคะเพราะว่าไม่สั่นแล้วก็ไม่หกมากต้องยกสูงนิดนึงแล้วก็เวลาเทคือถ้าเราเทเบาอะค่ะกะข้างล่างมันจะไม่พุ่งมันจะไม่ทั่วถึงถ้าเราเทเบาแต่ถ้าเราเทแรงมันก็จะพุ่งทั่วถึงกันเพราะมันจะอัดๆต้องไม่ให้ถุงเดี๋ยวอันนี้วางก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองเทให้ดูว่ามันจะไม่หกแต่ก็แอบหกอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเวลาเทที่บอกว่าให้เทแรงได้เลยค่ะเราสามารถเทสังเกตกากมันจะพุ่งข้างล่างมันจะพุ่งขึ้นมาทีนี้พอเวลามันพุ่งอะค่ะมันก็จะมีความทั่วถึงมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเทกากข้างล่างมันก็จะไม่ทั่ว อันนี้ค่ะเราสามารถเทเห็นไหมคะเอาไอ้ปากแหลมๆเนี่ยปาดรอบๆแบบเนี้ยได้เลยก็จะเหมือนล้างถุงอารมณ์แบบอ๋อหมุนภาคกลางเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่อีสานเรียกเทหวดเลยอะค่ะ ก็ราดแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้พอครบ10รอบแล้วเราก็จะบิดกากเอาแต่น้ำอย่างเดียวเพราะว่าอย่างตอนนี้คือมันจะเป็นสีเขียวสดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมแล้วแช่กากทิ้งไว้อะค่ะสีมันจะเปลี่ยนนะคะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองพอทำเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยใช่ไหมค่ะทำเสร็จบิดกากแบบนี้นะคะถ้าเอาที่คีบมาหนีบก็ได้หรือเราจะใช้ช้อนกดแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันยังมีน้ำที่ยังอยู่เห็นไหมคะเยอะเหมือนกันจะหาถุงตะกร้าต้องไปซื้อถุงนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำชาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้น้ำชาแบบนี้แล้วก็ตั้งอุ่นไว้บนเตาได้เลยก็ได้3อย่างส่วนกากชานี้แล้วก็ทิ้งได้เลยแล้วก็ล้างเลยหรือว่ายังไงระหว่างวันถ้าล้างเลยก็ได้หรือไม่ล้างก็ได้นะคะไม่ล้างแล้วก็ไว้แบบนี้แล้วก็ชักต่อได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เพราะนี่มันทิ้งเพราะว่าเราทิ้งกากไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ทิ้งกากอะค่ะก็คือมันจะทำให้มันเฟื่อนขอเก็บข้างล่างก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นเมนูนมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นชาไทยชาเขียวโกโก้โอวัลตินช็อกโกแลตนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยที่มันต้องผสมนมแบบนี้นะคะก็จะใช้น้ำตาล2ช้อนเพราะว่าพวกนี้เน้นหวานมันนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูที่ไม่ผสมนมเลยไม่ผสมนมเลยมีอะไรบ้างโอเลี้ยงชาดำเย็นชามะนาวน้ำบ๊วยที่ไม่ต้องใส่นมพวกนี้น้ำตาล3อ๋อที่มันเป็นพวกเป็นน้ำแบบที่ไม่ใส่นมก็เป็นบ๊วยค่ะแล้วก็เป็นพวกเป็นบ๊วยเป็นชามะนาวดำชามะนาวใช่ค่ะเวลาลูกค้ามาสั่งให้นึกถึงหน้าตามันก่อนอย่างเรามีพื้นฐานการชงมาอยู่แล้วอย่างพอลูกค้ามาถึงพี่คะหนูเอาโอเลี้ยงถุงนึงค่ะโอเลี้ยงนี่ใส่นมไหมคะไม่ใส่น้ำตาลต้องเป็นกี่ช้อน2-3ใช่หรอ3นะคะอันนี้คือเวลาลูกค้ามาสั่งก็หมายถึงว่าให้นึกถึงเมนูให้นึกถึงหน้าตามันก่อนแล้วก็ให้นึกถึงน้ำตาลว่ามันกี่ช้อนอันนี้ก็คือกาแฟนี่ก็คือตัวดำอันนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะน้ำกาแฟ
โบราณที่เราทำสามารถทำได้ครั้งเมนูกาแฟแล้วก็โอเลี้ยงใช้แค่2อย่างถูกต้องค่ะโอเลี้ยงง่ายมากถ้าลูกค้ายกล้อก็ราดนมสดเพิ่มแค่นั้นเองราดนมข้างบนแบบนี้เข้าใจคือว่ากาแฟโบราณก็อย่างนึงยกล้อคือตามนี้ราดนมใช่ค่ะก็คือโอเลี้ยงนี่แหละค่ะยกล้อคือโอเลี้ยงยกล้อก็คือราดนมนะคะโอเลี้ยงยังง่ายกว่าถ้าเขาไม่สั่งยกล้อไม่ต้องราดนมสดนะคะเพราะบางคนอันนี้พี่ฝนเคยเจอลูกค้ามาสั่งโอเลี้ยงแต่ก็ไม่รู้ว่าร้านที่เขาเคยกินอ่ะคือสั่งโอเลี้ยงแล้วเขาต้องยกล้อทุกแก้วเลยหรือเปล่าอันนั้นแต่คือถ้าจริงๆตามหลักก็คือถ้าโอเลี้ยงธรรมดาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าสั่งยกล้อเราถึงจะราดนมพี่ฝนเคยเจอพอลูกค้าสั่งโอเลี้ยงเราก็ชงไม่ราดนมลูกค้าบอกเอ้ยทำไมไม่ราดนมอ่ะเราก็ต้องอธิบายลูกค้าว่าอ๋อถ้าราดนมยกล้อนะคะสั่งเพิ่มได้อ๋อเราราดไปซื้อเหมือนกันก็เวลาถ้าเราสั่งโอเลี้ยงธรรมดามันจะไม่ใส่นมถ้าเขาบอกว่ายกล้อเขาจะใส่นมให้ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราไปพูดผิดว่าเราสงสัยว่าทำไมโอเลี้ยงบางแล้วแต่บางคนเขาบางทีก็ราดให้เลยไงเขาจะถามเราด้วยว่าจะราดหรือไม่ราดใช่ต้องถามค่ะเพราะบางคนไม่กินนมเออใช่อย่างเช่นอย่างพี่ฝนเองกินโอเลี้ยงค่ะชอบกินโอเลี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ชอบยกล้อเพราะว่าถ้าใส่นมจืดลงไปปุ๊บพอผสมเข้ากันมันก็เท่ากับเป็นกาแฟโบราณแต่ไม่ใส่นมข้นเท่านั้นเองนะคะคือไม่เหมือนกันต้องถามลูกค้าอย่างลูกค้าสั่งโอเลี้ยงเราอาจจะถามว่ายกล้อไหมคะอะไรเงี้ยก็ได้เผื่อคนเขาไม่เผื่อชัดเจนเผื่อคนไม่รู้จักบางคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายกล้อกับไม่ยกล้อมันต่างกันยังไงไซรัปนี่คือไอ้ไซรัปคาราเมลนี่2ออนก็คืออันนี้เหรอใช่ค่ะเต็มเนี่ยเหรอเต็มนี้คือ2ออนเต็มนี้คือ2ออนเลยอันนี้US2ออนเนาะค่ะหรือถ้าตัวไหนอย่างที่มันเขียนว่า2ออนอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้น้ำตาลเนี่ยคือ1ช้อนคืออันนี้อยู่แล้ว1ช้อนนี้ใช่ค่ะตักให้พอดีช้อนแค่นี้สบับให้พอดีไม่พูนเหมือนกันโอเคค่ะนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของน้ำตาลเหมือนที่พี่ฝนบอกอ่ะอันนี้สูตรใส่ถุงเวลาจะชงอะไรก็แล้วแต่เวลาลูกค้าสั่งให้คิดถึงน้ำตาลอันดับแรกนะคะ okay. มีกาแฟน้ำตาล1เมนูนมอย่างอื่นน้ำตาล2ถ้าไม่นมเป็นน้ำตาล3นะคะมีอยู่3อย่างทีนี้มันก็จะจำง่ายไม่ต้องมานั่งเปิดสูตรมานั่งจำชาเขียวชงยังไงชาไทยชงยังไงเพราะมันชงเหมือนกันเปลี่ยนแค่น้ำชาแค่นั้นเองนะคะใช่ถ้าเป็นถุงก็6จำได้ละชา6ถ้าเป็นถุงนะถ้าเป็นแก้วก็แก้วยังไม่ถึงแต่เป็นแก้วจะแค่4เอาแก้ว4นะโอเคง่ายใช่ค่ะก็คือ1เราได้น้ำตาลแล้วเนาะ1ช้อน2ช้อน3ช้อนนะคะทีนี้ถ้าเป็นสูตรใส่ถุงค่ะทุกเมนูที่ใส่นมจะเป็นกาแฟเป็นชาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะต้องใส่นมข้นนมสดเพิ่มให้ใส่น้ำแค่6ออนเพราะว่าเวลาเราใส่นมข้น2นมจืด2เต็มแก้วพอดีนะคะไม่ล้นสิถ้าเต็งใส่น้ำผิดล้นนะคะไม่จะสมมติถ้าใส่8นี่ก็คือมันล้นล้นเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างนมอันนี้คือชากับชาเขียวใช่ไหมเวลาใส่ทุกอย่างที่ใส่นมค่ะจะเป็นกาแฟชาเขียวชาเย็นโกโก้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเมนูนมอันนี้ต้องใส่6ออน6ออนนี่อันนี้กี่บาท30ถุงนี้35 35ใช่ไหมถ้าอันนี้คือสูตรถุงอย่างเดียวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับอื่นๆเลยอันเนี้ยตัดแก้วทุกอย่างออกไปก่อนตอนนี้เราคุยกันเรื่องถุงกระดาษอย่างเดียวอันนี้จะไม่เกี่ยวกับ20 30 25อะไรเลยก็คือถุงกระดาษต้องเป็น35บาทอย่างเดียวนะคะทีเนี้ยที่พี่ผลบอกก็คืออย่างสมมุติว่าเราจะชงอย่างเช่นชงชาเขียวน้ำตาลกี่ช้อนคะชาเขียว2ถูกต้องนี่น้ำตาล2ใส่น้ำตาลก่อนทุกครั้งโอเคนะคะแล้วทีเนี้ยที่บอกว่าเมนูใส่นมทุกเมนูเลยก็เหมือนที่บอกว่าเวลาจะชงนึกถึงน้ำตาลหน้าตามันเป็นยังไงมันใส่นมหรือไม่ใส่นมมันก็ต้องได้น้ำตาลมาก่อนแล้วถูกไหมคะถ้าเราจะใส่เป็นเมนูใส่นมเนี่ยก็คือเราใส่น้ำแค่6ออนนะคะมันก็จะพอดีแต่ถ้าเป็นเมนูที่ไม่ใส่นมอย่างโอเลี้ยงโอเลี้ยงน้ำตาลเท่าไหร่นะ3เติมน้ำกาแฟมา8ออนได้เลยจบเพื่อนี้ง่ายจบแค่นี้น้ำตาล3ชาดำเย็นก็เหมือนกันน้ำตาล3น้ำชา8ออนจบแล้วชามะนาวน้ำตาล3ผงมะนาว1ช้อนน้ำชา8ออนจบแล้วโอเคนะคะแค่นั้นก็คือระดับน้ำตาลมีให้จำ3ระดับก็คือ1 2 3แต่ถ้าเป็นน้ำนะคะที่จะต้องเติมน้ำชงน้ำชาพวกนี้ก็คือมีแค่2ระดับถ้าใส่นมใส่6ถ้าไม่นมใส่8โอเคครับนะคะนมทีเนี้ยก็จำไม่ยากเลยถ้าเป็นสูตรใส่ถุงแบบนี้นมก็คือใส่อย่างละ2ออนก็คือ US แบบนี้เลยนะคะนมจะใส่คู่กันตลอดไม่มีใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนอกเสียจากว่าบางคนลูกค้าบางคนบอกเอาชาเขียวค่ะไม่เอาน้ำตาลไม่เอานมข้นเอาแค่น้ำชากับนมจืดอันนี้
อาจจะมีมาบ้างเคยเจอเหมือนกันเคยนะคะแต่นั่นคือเขาทานได้แล้วก็ชงให้เขาแบบนั้นไปก็เราชงตามใจเขานั่นคือลูกค้าเขาสั่งพิเศษมานะคะแต่ทีนี้นมก็คือใส่อย่างละเท่ากันหมดนะคะทีนี้ถ้าเป็นสูตรถุงนี่ค่ะถ้าเป็นเมนูใส่นมเราก็จะใส่น้ำตาล2นะคะเติมน้ำชา6อ่อนแบบนี้นะคะนี่ไงเหตุดีคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะห้ามใส่น้ำชาก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลนะคะบางคนข้ามสูตรคืออย่างบางทีเนี่ยในสูตรพี่ฝนจะเขียนตามสเต็ปไล่มาให้เลยน้ำตาลก่อนแล้วก็น้ำชาแล้วก็นมนะคะทุกอย่างใส่น้ำตาลลงไปก่อนเพราะถ้าเราใส่น้ำชาไปก่อนสมมติว่าหนูเทชาไปก่อน6ออนแล้วหนูใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีก2ช้อนปริมาณหนูจะเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าเราก็จะเปลืองชาด้วยทุกอย่างแล้วมันจะลดใส่น้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลลงไปก่อนค่ะเมนูไหนมีน้ำตาลเมนูไหนมีน้ำตาลให้ใส่น้ำตาลลงไปก่อนเลยนะคะ1ถ้าใส่น้ำตาลก่อนลดปริมาณชาได้ด้วยแล้วก็มันก็จะตรงตามสูตรเป๊ะแต่ถ้าเราไปใส่ชาก่อนค่ะมันก็จะเกินนะคะเพราะบางคนเอาสะดวกก่อนเทชาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะคะคนน้ำตาลให้ละลายเวลาเราจะดูน้ำตาลละลายไหมยกช้อนขึ้นมาได้เลยค่ะถ้ายังเกาะช้อนอยู่ก็แสดงว่ายังละลายไม่หมดนะคะตีให้ละลายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอไปโดนน้ำแข็งลูกค้าก็จะต้องเคี้ยวน้ำตาลไปด้วยดูดไปด้วยนะคะนมค่ะ2ออนนะคะก็ใส่ไปได้เลยบางคนอาจจะเป็นปริบพอดีก็มีแล้วแต่น้ำหนักมือแต่ก็ไม่ได้เกินไปมากนะคะถ้าเขาลดหวานเราก็ลดนมลดน้ำตาลค่ะลดน้ำตาลอย่างเดียวลดน้ำตาลก่อนเลยดับแรกน้ำตาลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไปลดนมมันจะรสชาติมันจะไม่อร่อยค่ะโอเคนั้นจำไว้ว่าหวานน้อยหวานมากไม่หวานก็แล้วแต่สีสวยให้ลดเป็นตัวน้ำตาลนะคะไม่ลดนมนะนมคงที่เหมือนเดิมนอกเสียจากว่าลูกค้าจะสั่งว่าไม่เอาหวานเลยค่ะไม่เอาหวานเลยนี่คือหมายถึงอะไรที่ให้ความหวานก็คือต้องตัดออกทั้งหมดเลยโอเคมันก็จะเต็มแก้วแบบนี้อันนี้คือถ้าชงถูกสูตรก็จะเต็มแก้วแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรใส่ถุงปริมาณน้ำก็จะแบบนี้เลยทีนี้ค่ะเวลาถ้าเป็นเมนูชาก็จะทำง่ายตักน้ำตาลเติมน้ำชาเติมนมนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทโกโก้โอเวนตินช็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะน้ำตาล2นะคะผงพวกนี้ก็จะต้องเป็น2ช้อนเหมือนกันเวลาตักก็คือตักเต็มนะคะน้ำที่ใช้คู่ก็คือต้องเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนตักเอาน้ำร้อนก็คือกดเลยไม่ต้องตักนะกดตรงนี้เลยเราต้องใส่ผงก่อนใช่ไหมใส่น้ำตาลใส่ผงเติมน้ำค่ะน้ำทีหลังน้ำทีหลังโอเคถ้าไปใส่น้ำก่อนใส่ผงลอยองลองเอ็งเล้งอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะโอเคเข้าใจทีนี้ค่ะในสูตรอย่างหน้านี้เป็นพวกชาอะไรต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเป็นอันนี้โกโก้นี่นะคะโกโก้ช็อกโกแลตโอวัลตินอะไรก็แล้วแต่พี่ฝนเรียงมาให้แบบนี้ให้ทำตามที่เรียงไปให้นะคะอย่าข้ามขั้นตอนเด้อบางทีลืมหรือว่ามันเพี้ยนนะคะอันดับแรกก็น้ำตาลผงโกโก้2เติมน้ำร้อน6ออนนมข้นนมสดอย่างละ2ออนเหมือนกันเห็นไหมคะสูตรจะเหมือนกันเลยทุกอย่างอันนี้คือตัวนี้ใช่ไหมช็อกโกแลตใช่จ้ะโกโก้ตัวไหนอ่ะโกโก้คือตัวนู้นโกโก้จะขายดีกว่านะโกโก้จะขายดีกว่าอย่างอื่นนะคะทีนี้ถ้าอย่างเราทำนมเย็นหรือคาราเมลคาราเมลเขาก็จะทำเหมือนกันน้ำตาลเนี่ยจาก2ช้อนจะลดเหลือแค่ช้อนเดียวค่ะเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วทั้ง2 อย่างเลยก็จะเหลือน้ำตาล1ช้อนคาราเมล2ออนนะคะแล้วก็ตวงแก้วเป๊กก็ใส่ไปได้เลยน้ำร้อนนมข้นนมจืดตามนี้ได้เลยนะคะก็จะชงออกมาก็จะได้ปริมาณเท่ากันแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าอย่างเป็นพวกน้ำบวยบวยก็ชงไม่ยากบวยไม่มีนมอยู่แล้วถูกไหมคะน้ำตาล3เหมือนเดิมบวย3ลูกก็ตักลูกบวยไปเลย3ลูกน้ำดองบวย2ช้อนชาน้ำดองบวยก็คือน้ำที่ดองเนี่ยค่ะ2ช้อนชาคือช้อนชงอันนี้เหรอนี่ช้อนชาคือช้อนนี้นะคะก็ตักน้ำดองไปด้วยคือพอเราใส่น้ำตาลน้ำดองมันเค็มบวยมันเปรี้ยวมันจะได้3รสพอดีนะคะอร่อยแล้วเติมน้ำร้อนทีหลังเหรอถูกค่ะบี้บวยให้เละก่อนนะจิ้ม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 ให้เละเลย
มันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆใส่น้ำที่หลังนั่นแหละค่ะบางคนก็อาจจะสั่งเป็นบ๊วยมะนาวก็เพิ่มมะนาวอันนี้โซดา8ออนก็คือโซดา8ออนก็คือเทให้เต็มเลข8นี่แหละค่ะหรือถ้าใช้ก็ประมาณครึ่งขวดทีนี้ผงมะนาวนะคะจะมีให้จำแค่2อย่างถ้าใส่ถุงก็คือ1ช้อนเต็มถ้าใส่แก้วก็จะเหลือแค่ครึ่งโอเคนะคะจำไว้ใส่ถุงเต็มถุงหนึ่งแก้วครึ่งแก้วครึ่งแก้วครึ่งเหมือนกันหมดทั้ง2 อันเลย2แบบนะคะอันนี้ได้อยู่ทีนี้ในสูตรก็คือจะมีให้แบบนี้อย่างน้ำแดงโซดาก็ตรงตัวเลยค่ะน้ำแดง4ออนน้ำแดง4ออนก็น้ำแดงที่เลข4แล้วก็เพิ่มโซดาให้เต็มแก้วให้เป็น8ออนใช่ค่ะอย่างโซดาเนี่ยประมาณครึ่งขวดเพราะว่าตอนที่เราเทฟู่แรกเนี่ยมันอาจจะมา8แต่ฟองมันนะคะ8เราก็ต้องให้มันเวลาตีโซดาต้องค่อยๆคนนะคะก็คือใช้ประมาณครึ่งขวดแหละถ้าจำง่ายๆนะคะ8ออนหรือว่าประมาณครึ่งขวดนะคะพวกนี้ก็จะมีสูตรเพิ่มเติมให้เมนูก็จะหลากหลายเพิ่มแต่มันทำเหมือนกันถ้าเป็นบ๊วยมะนาวโซดาหรือบ๊วยโซดาต้องใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำตาลค่ะเพราะว่าโซดาไม่สามารถละลายได้เอ้ยน้ำตาลไม่สามารถละลายได้ในโซดามันไม่มีน้ำร้อนเราก็ต้องใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นเปลี่ยนเป็นน้ำจากน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมนะคะอันนี้สำหรับถุงอันนี้คือสูตรใส่ถุงถุงก็ที่ผมจะวงเล็บไว้ให้เด้อว่าเป็นถุงนะคะทีนี้ถ้าเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นกลิ่นอะไรนะคะอย่างบูฮาวายนี่ก็ชงง่ายเลยพวกน้ำอิตาเลียนโซดาชงง่ายก็จะใส่หลับ2ออนน้ำเชื่อม2ออนแล้วก็โซดาเต็มแก้วเหมือนกัน2 2 2อันนี้8ใช่ค่ะของเราก็คือจะผสมน้ำเชื่อมด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มันหวานจัดหรือหวานจนแสบคอเกินไปมันก็จะได้ความพอดีถ้าเป็นโซดาคือ2 2หมดแล้วก็เน้นโซดาค่ะ8แค่นั้นเองอันนี้หรือถ้าอย่างลูกค้าสั่งน้ำมะนาวโซดามะนาวเฉยๆซึ่งมะนาวมันไม่เราไม่ได้ใช้เป็นไซรัปถูกมั้ยคะเราก็เป็นน้ำเชื่อม4ออนแทนผงมะนาวอันนี้เราใส่น้ำเชื่อมก่อนแล้วก็มะนาวใช่ค่ะก็เติมตัวละที่หลังใช่เดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นผงมะนาวเลยคุณเห็นนะเนี่ยทำไมพี่คุณเห็นนะเนี่ยเป็นหนึ่งนะคะเอาเป็นหนึ่งค่ะก็จะมีรูปภาพประกอบให้เบื้องต้นเผื่ออู้ยังไงหาจังนานหาตั้งนานทีนี้ก็จะมีให้ว่าโอเคเมนูโซดานะคะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะอีกอันนึงก็คืออย่างกับเมนูชามะลิเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการทำอีกทีนึงอันนี้มันต้องแช่ชาเอากรองเป็นแก้วต่อแก้วนะคะจะมีสูตรถุงสูตรแก้วจะทำแค่ปริมาณน้ำใช้ต่างกันแค่นั้นเองนะคะต่อไปเป็นสูตรใส่แก้วใส่แก้วในเนี้ยรูปภาพจะเป็นตัวโลโก้ดำอันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือตัวไซส์ L นี่พี่ฝนจะไล่จากไซส์ใหญ่ลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยจะขายดีกว่าอันนี้โอเคนะคะทีเนี้ยค่ะพอเป็นแก้วหนูเปลี่ยนแก้วชงมาเป็นแก้วนี้4ออนนะคะน้ำตาลค่ะลดลงจากสูตรถุงครึ่งนึงจำไว้เลยค่ะว่าถุงกับแก้วทุกอย่างต่างกันครึ่งนึงอ๋ออย่างละครึ่งใช่ผงจาก2ก็เหลือ1นมจาก2ออนก็เหลือแค่1ออนนะคะจำไว้เลยถุงกับแก้วทุกอย่างต่างกันครึ่งนึงนะคะทีนี้น้ำตาลค่ะจากกาแฟน้ำตาล1ก็จะเหลือแค่ครึ่งช้อนเมนูนมพวกชากาแฟพวกชาโอโก้อะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็จะเหลือช้อนเดียวเหมือนกันจาก2ก็จะเหลือ1นะคะเห็นมั้ยคะจะลดน้ำตาลลงมาหมดเลยทีนี้เมนูไม่ใส่นมนะกับโอเลี้ยงหรือน้ำบ๊วยเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะจาก3ก็คือขอเป็น2เลยนะคะเพราะว่าใส่แก้วเวลาเทน้ำลงไปมันจะจืดลงไปเลยนะคะทีนี้สูตรใส่แก้วถ้าสรุปว่าน้ำตาลมี3อย่างก็คือสำหรับกาแฟครึ่งช้อนเมนูนม1ช้อนเมนูไม่นมเป็น2นะคะเป็นครึ่ง1 2นะคะแล้วก็น้ำก็มีให้จำแค่2อย่างเหมือนเดิมแต่ก็จะลดลงมาก็จะเหลือ4ออนถ้าไม่ใส่นมก็6ออน6ออนโอเคนะคะแบบนี้ทีนี้นมค่ะลดลงมาครึ่งนึงก็จาก2ออนก็จะเหลือแค่1 1ออนนะคะบางทีพี่ฝนอาจจะพูด1ออนมั่ง30 ml มั่งนะคะเท่ากันเท่ากันถ้าถึง30 ml เขาจะเรียกว่า1ออนแต่ถ้าไม่ถึง
30 ml เราก็จะต้องเรียกเขาว่า20มั่ง25 15 ml อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะบางทีบางคนก็อาจจะเรียก30หรือว่า1ออนก็ได้เท่ากันนะคะก็จำง่ายๆว่านมอย่างละ1ออนนะคะ1ออนไม่ใช่1เป๊กเด้อบางคนก็จำว่า1ออนอ๋อ1ออน1เป๊กนี่ใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่นะคะนี่คือปรับมาเป็น1ออนใช้แก้วนี้เอาเนาะนะคะผงจากที่เราใส่โกโก้อย่างละ2เมื่อกี้ใส่ถุงอันนี้ก็จะเหลือแค่1 1 1 1เหมือนกันหมดเลยนะคะเวลาตักโอวัลตินกับกาแฟเนสใช้ช้อนนี้ตักเหมือนกันช้อนเดียวกันกับพวกอันนู้นเลยแต่ว่ากระปุกเขาไม่ได้มีช้อนมานะคะมีช้อนแยกมาให้เนาะคือช้อนหนึ่งใช่ไหม1ช้อนค่ะถ้าใส่ถุงต้องเป็น2ถ้าใส่แก้วเหลือแค่ช้อนเดียวนะคะหรือว่าเนี่ยดูอย่างช่วงแรกๆเรายังจำได้ไม่หมดก็อาศัยเปิดคู่มือเอาแต่ขออย่างเดียวว่าให้ใส่อะไรบ้างไล่ตามสเต็ปลงมาอย่าข้ามนะคะมันก็จะพอดีมันก็จะพอดีเลยอันนี้คือสูตรแก้วนี้นะคะเวลาชงเดี๋ยวลองชงออกมาเดี๋ยวให้ดูปริมาณน้ำขอสัก1เมนูก็ได้ค่ะเอาเลยดีแล้วก็ตามด้วยโกโก้ค่ะที่ให้ใส่น้ำตาลก่อนเพราะอะไรคะถ้าเราใส่ผิดเรายังเทน้ำตาลกลับคืนได้แต่ถ้าเราใส่อย่างอื่นไปแล้วน้ำตาลตักลืมเพลินแยกไม่ได้แล้วชอบเป็นก้อนอันนี้ก็ตักปากกระขอบกระปุกได้เลยนะคะมันจะแน่นอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเพราะว่าพวกนี้เนื้อมันเบาถ้าอยากให้ละลายง่ายละลายไวเคล้าน้ำตาลกับโกโก้ให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวดิอ๋อเขาให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนโกโก้ค่ะแล้วก็เขาจะไปเกาะตามขอบแบบนี้แล้วก็บอกช้อนโปรยๆหน่อยถ้าดูแล้วปริมาณน้ำไม่ถึง4ออนก็กดเพิ่มได้นะคะน่าจะอีกนิดนึงโกโก้บางทีมันเหนียวก็ตามด้วย1ออนนี่ไงประมาณนี้ใส่ครบแล้วใช่ไหมคะทีนี้ที่ขาดไปคือน้ำร้อนอ๋อน้ำร้อนไม่ถึง4ออนพอดีถ้าชงครบมันจะ6แต่6ออนพอดีค่ะนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าแต่ละสูตรแต่ละไซส์ที่ทำไมเราถึงต้องขายราคาต่างกันเพราะว่าปริมาณเขาไม่เท่ากันนะคะเราจะได้เข้าใจเวลาอธิบายลูกค้าเอ้ยทำไมถุงตั้ง35บาทเห็นไหมคะเขาก็จะต่างกันในส่วนระดับก็บอกว่าเอ้ยถุงได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเราอธิบายลูกค้าได้นะคะทีนี้คืออันนี้คือสูตรแก้ว24ออนหรือว่าสูตรไซส์ L ที่เราขาย30บาทอันนี้ XL L แล้วก็ไซส์ S จ้ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชงครบเท่านี้อันนี้มันจะเท่ากับ10ออนนะคะมันจะเกิน8นะแต่เป็น10ออนอันนี้จะได้6ออนแต่ถ้าเป็นสูตรไซส์ S ค่ะเขาจะน้อยลงมาอีกนะคะน้ำตาลเหมือนเดิมนะสูตรใส่แก้วก็น้ำตาลเหมือนเดิมน้ำตาลกาแฟครึ่งเมนูนม1ไม่นม2แต่จะลดน้ำลงมาเหลือ
3อันนี้3ออนค่ะอ๋อนะถ้าเกิดว่าไม่มีนมเหมือนพวกโอเลี้ยงก็จะเป็น5ค่ะแบบนี้ทีนี้นมก็ลดนะคะเหลือ25 20พอ20ดิเหลือ20พอนะคะใส่ S จะเหลือแค่20นะคะทีนี้ถ้าเราลดแบบนี้มาค่ะลดน้ำตาลดนมลงมาหน่อยลดน้ำลงมาหน่อยต้นทุนแก้วลดลงอีกบาทนึงลดน้ำแข็งได้อีกหน่อยรวมๆกันแล้วเราลดต้นทุนได้ถึง5บาทในแก้วนี้เราก็ขาย25บาทได้แล้วก็ยังคงคุมต้นทุนอยู่ที่ 50% นะคะส่วนอีก 50% ต้องมีค่าเช่าไหมค่าจ้างคนไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ไซส์พอมาเป็นไซส์น้ำตาลเหมือนเดิมเหลือน้ำ3ออนนมอย่างละ20เชิญค่ะค่ะครับขอ1เมนูเอาเมนูไหนกาแฟมั้ยกาแฟก็ได้ค่ะกาแฟเหมือนจะหลับไหมเห็นไหมคะถ้าตักน้ำตาลก่อนตักผิดเราเอาออกได้แต่ถ้าหนูไปเทน้ำก่อนตักผิดทำอะไรไม่ได้เดียวหากาแฟเหรอคะเอาน้ำกาแฟเอาน้ำกาแฟค่ะเอาเนี้ยกาแฟนี่นะคะยกถุงตะแคงเทเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอย่างกาแฟหรือชาไทยที่มีถุงกรองถ้าเราตั้งนานสักประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วเรามาเทใช้แบบนี้เราสามารถชักก่อนชักรอบสองรอบได้นะคะถ้ามันนานไปเราก็สามารถชักได้อีกรอบนึงถ้าไม่นานเราก็ชงขายได้เลยเพราะไม่งั้นมันจะมีการตกตะกอนนอนก้นค่ะอ๋อกันตะกอนมันค่ะเพราะไม่งั้นแก้วข้างบนก็ไม่เท่าไหร่แก้วข้างล่างโอ้โหเจ็มจนมากนี่ถนัดยกแก้วชงใช่ไหมคะเคยจะถนัดทำในแก้วพี่เข้าใจไหมร้านกาแฟเขาจะให้ชงในแก้วไปเลยถ้าเป็นประเภทชาไข่มุกชาไต้หวันอะไรพวกนั้นมันจะชงแบบนั้นได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนมันจะเป็นชาเบสตบกาแฟเสร็จแล้วก็จะใส่แก้วที่แบบเขาเป็นแก้วแบบแข็งเลยแล้วก็ชงไปเลยมันจะมีขีดบอกไงค่ะส่วนมากจะชงประมาณแก้ว22ออนที่เขาขายในกาแฟสดอ่ะในเซเว่นเลยก็เบรกมันไว้นิดนึงไม่เป็นไรหรือว่าเนี่ยหนูดูจากอันนี้ก็ได้มันจะได้4ออนพอดีโอเคค่ะอยู่ที่นู่นเขาให้ใส่นมก่อนแล้วก็ใส่นมข้นแล้วก็ใส่กาแฟที่หลังแล้วก็คุณแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเคยทำแบบนั้นไงก็เทคนิคการชงแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันโอเคอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเห็นไหมคะปริมาณเขาก็จะต่างกันในแต่ละไซส์ไซส์ S ไซส์ L ไซส์XL ที่เป็นถุงกระดาษก็จำได้ว่าถ้ามัน4 6 8ประมาณนี้เวลาชงเสร็จ4 6 8อันนี้ถ้าชงถูกต้องกับครบแต่ถ้าเอ้ยมันแหว่งเป็นไหนสักออนนึงก็แสดงว่าต้องใส่ อะไรผิดนะคะทีนี้ที่หลักๆก็คือน้ำตาลค่ะจำให้ดีถุงกับแก้วอย่าจำสลับกันเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลผิดคือผิดเลยผิดเลยนะคะเข้าใจแล้วถ้าเป็นถุงน้ำตาล2ค่ะถ้าเป็นแก้วก็น้ำตาลไซส์ L ก็แค่1แต่ถ้าเป็นถ้าไซส์ S ก็ครึ่งไซส์ S จะเป็นน้ำตาลเท่ากันกับไซส์ L เอาเท่ากันเหรอน้ำตาลเท่ากันน้ำตาลคุมไว้ที่เท่ากันทั้งหมดเลยค่ะกาแฟครึ่งอ๋อกาแฟเมนูนม1เท่ากันน้ำตาลเท่ากันแต่เราจะลดแค่น้ำชากับตัวนมไซส์ L ก็เป็นน้ำกาแฟน้ำตาลก็ครึ่งเหมือนกันนะคะครึ่งช้อนเหมือนกันอันนี้ใส่ S กับ L S กับ L จำเลยว่าน้ำตาลเท่ากันเท่ากันสูตรใส่แก้วน้ำตาลเหมือนกันโอเคแต่ต่างกันที่ปริมาณน้ำชากาแฟกับนมโอเคที่เราจะใส่ที่จะต่างกัน
นะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวแก้วเอากาแฟร้อนก็อย่างนี้เหรอถ้าเราขายตอนเช้านี่ค่ะกาแฟร้อนถ้าขายตอนเช้าก็ซื้อแก้วกระดาษโอเคแก้วกระดาษมาไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้มีทำร้านนั่งทานอยู่แล้วก็ใส่เป็นแก้วกระดาษได้อย่างเวลาชงค่ะเมนูร้อนเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะหมายถึงว่าไม่ได้กินเยอะไม่ได้เน้นกินเยอะอยู่แล้วน้ำกาแฟ2ออนซ์นมข้นนมสดอย่างละ15 ml ทีนี้เทคนิคการให้กาแฟร้อนคือลวกแก้วให้ร้อนก่อนแล้วค่อยชงเพราะไม่งั้นคือนมเรามันไม่ได้ร้อนถูกไหมคะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นกาแฟอุ่นๆไม่ใช่กาแฟร้อนลวกแก้วให้ร้อนก่อนเอาแก้วมาค่ะลวกวอร์มวอร์มแก้วก่อนแบบนี้วอร์มให้ร้อนแล้วก็ทิ้งแล้วก็เอามาชงก็จะช่วยทำให้ร้อนขึ้น okay. คือถ้าอย่างเป็นแบบร้านสไตล์คาเฟ่ร้านกาแฟที่เขานั่งทานอะโอเคลูกค้าจิบสัมผัสแก้วร้อนได้แต่ถ้าแก้วกระดาษกาแฟโบราณก็คือเอาน้ำละ2ออนค่ะใส่ในนี้ใส่ในนี้แล้วค่อยใส่กระดาษที่หลังใช่ไหมก็คือถ้าเราจะตวงน้ำกาแฟแล้วใส่แก้วกระดาษแล้วชงในแก้วกระดาษก็ได้แต่ว่าต้องตวงน้ำไปละ2ออนซ์นมข้นนมสดอย่างละ15ถ้าเราจะชงใส่แก้วกระดาษ15 ml ก็อีกลดมาอีกหน่อยก็คืออันนี้สีดำ15อันนี้ใช่ไหมจะมีเลข15บอกมันก็จะเป็นรสชาติที่พอดีแต่พวกนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมพวกนี้ไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะเพราะว่าร้อนไม่เน้นหวานร้อนไม่ได้กินหวานอยู่แล้วแค่นมก็หวานอยู่แล้วง่ายร้อนก็ขาย15บาท20บาทได้นะคะ15หรือ20บาทก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ขาย20บาทกันหมดแล้วทีนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้มาแล้วเราก็มาใส่แก้วทีนี้ถ้าเป็นเมนูที่ใส่แก้วเราจะมีฟองนมค่ะอันนี้คือพี่ฝนเทนมไว้ให้ก่อนแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องให้เย็นนะคะเพราะว่าถ้ามันเอานมมาให้พี่เขาหรือยังอะเดี๋ยวนมอันนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ถึงคิวอันนี้คือพี่ฝนใช้เป็นนมฟาวคอนแบบตีฟองนะคะอันนี้ตีฟองเหรอครับอันนี้เดี๋ยวฝากไปแช่ตู้เย็นอันนี้นมฟาวคอนสำหรับตีฟองนะคะหาซื้อทั่วไปได้หรือสั่งที่ศูนย์ใหญ่ก็ได้เฉพาะอันนี้เหรอที่ตีฟองใช่ค่ะเมจิกก็ตีได้ตัวนี้ก็ตีได้ถ้าต้นทุนตัวนี้จะถูกกว่าเมจิกไงคะเมจิก90ค่ะอันนี้เมจิก95อันนี้40กว่าถึง50บาทประมาณนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้จะถูกกว่านมอันนั้นมันในนี่ไงอันนั้นคือใช้ชงได้ด้วยแต่อันนี้คือชงไม่ได้ฟองอย่างเดียวอ้าวพี่มันเสียบไม่ได้อ่ะโอเคมาตีฟองได้เลยค่ะน่าจะตีใช้เป็นไหมคะเครื่องนี้เคยจะไม่เคยใช้ครับพี่จะลองเลยพี่ลองให้ดูก่อนทีนี้ค่ะถ้าเป็นตีฟองปักไฟมันนี่ก่อนแล้วก็จับนี่ก็คือตัวตะแกรงปั่นนะคะให้จมนมไปเลยถ้าเกิดว่านมมันเย็นจัดอะค่ะมันก็จะตีง่ายหน่อยมันจะซื้อใช่ค่ะเวลาเติมนมก็เติมแค่250 ml ประมาณนี้ก็พอเราจมมิดไปแล้วมันเริ่มมีฟองแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นนะคะเราจะหมุนก็ได้หรือเราจะจับนิ่งๆเนี่ยให้อยู่บนผิวนมแบบนี้ค่ะตะแคงมันปะตะแคงได้หรือตั้งตรงก็ได้แล้วแต่ถนัดค่ะอย่างบางคนก็จับถือยกแบบนี้บางคนก็ตั้งวางแล้วแต่แม่ค้าถนัดมันตัวคุมมันอยู่ที่อันเนี้ยค่ะตะแกรงปั่นอันนี้เรากดมาเหรอพี่นี่ค่ะใช่ไงอ๋อรู้ว่ากดสุดก็จะแรงแม่ค้าถ้าเกิดว่าเราแช่เย็นจัดๆมันก็จะเซตเป็นฟองสวยแล้วก็ฟองจะตีขึ้นไวทีนี้ถ้าใช้เป็นฟองนมมันจะดูน่าทานกว่าการราดนมนะคะถ้าปกติโบราณเราจะเห็นเขาราดนมใช่ไหมคะ1ค่ะราดนมนอกจากจะเปลืองแล้วก็ยังดูไม่น่ากินเท่าการใส่ฟองนะคะบางทีการใส่ฟองมันดูเหมือนเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะแต่เราไม่เปลืองเลยนะเป็นฟองนี่นะคะฟองก็จะเซตตัวแบบนี้เลยสวยนะแต่อันนั้นมันกว่าจะตีได้แต่ถ้าเทียบเมจิก็ตีดีขอให้เย็นอย่างเดียวอันนี้ก็ตัวนี้ก็ตีดีเหมือนกันถ้าเราไม่เย็นนะคะเคยตีแบบในเครื่องมันที่มันเป็นความร้อนอันนั้นอ๋ออันนั้นสตรีมฟองนมค่ะอันนั้นมันสตรีมฟองนมของกาแฟสดอันนี้เวลาเท1 2 3เทพวดไปได้เลยนะคะเททีเดียวเททีเดียวได้เลยบางคนบอกเอ้ยแก้วมันไม่มีปากเทไม่เทได้ค่ะแต่ว่าเราต้อง
เทพวดไปเลยถ้าเราค่อยๆเทเหมือนเราดินน้ำมันก็จะหยดแต่ถ้าเรากระดกก้นแก้วให้มันคือก็จบมันก็ไม่ไหลก็คือจบค่ะถ้าเราเททีละก็พอดีหกพอดีถูกต้องค่ะทีนี้ฟองนมแล้วก็ใส่ข้างบนได้เลยเนี่ยนิดก็ใส่นิดเดียวค่ะแค่สักประมาณ2ช้อนอันนี้คือแก้ว25ก็จะไม่เปลืองนะคะ25บาทใส่ฟองนมมันก็ดูคุ้มส่วนฝาจะใส่ฝาโดมก็ได้ใส่ฝาตัดก็ได้แล้วแต่แม่ค้านะคะอย่างพี่ฝนเองจะชอบใส่แบบนี้นี่ก็สวยนี่ก็สวยก็จะเป็น1แก้วอ่ะลองแก้วดั้งเดิมค่ะอันไหนอันนี้เหรอจ้ะอันนี้แก้วไซส์ L น้ำแข็งเราต้องคอมมันไหมละเอียดดีไม่ต้องให้แน่นมากค่ะเพราะว่าเวลาถ้ามันแน่นมากเราใส่น้ำอ่ะมันจะใส่เนี่ยมันจะผุดขึ้นถ้าเราใส่ไม่พูนเราก็ค่อยเติมเอาก็ได้แล้วเราต้องเติมน้ำแข็งไหมเติมน้ำแข็งค่ะถ้าแบบนี้ก็คือมันน้อยไปมันก็จะไปเปลืองฟองนมเราเพื่อที่จะให้มันเต็มมันก็จะไปเปลืองฟองนมแค่นี้ใช่ค่ะให้พอดีแล้วก็ใส่ฟองนมถ้าเกิดว่าเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างน้ำแข็งกับน้ำกาแฟแล้วก็บีบแก้วหน่อยหรือว่าคนหน่อยนึงก็ได้นะคะนี่ถ้าเย็นๆจัดๆติดใช้ต่อได้เลยแต่ถ้าเย็นไม่จับแป๊บเดียวก็ยุบทีนี้ถ้าช้อนแตะ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 อย่างนั้นก็ไม่น่ากินเอาก้นช้อนเกลี่ยเกลี่ยอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะมันจะเนียนเลยปิดฝาได้เลยแล้วก็ฝานี้ก็ได้ได้หมดทุกฝาเลยค่ะแก้วทุกอย่างใช้ฝารวมกันได้หมดยกเว้นพีระมิดอย่างเดียวออนเดี๋ยวถือ2แก้วเลยค่ะช่างภาพหน่อยอ๋อถือพี่ถ่ายเลยมึงทำผมมาทำไมเนี่ยอยากเข้าหรอเราหลบไว้สิก่อนนะคะทีนี้ถ้าเป็นถุงกระดาษเราก็จะน้ำแข็งใส่ถุงอันนี้คือถุงจะเป็นไซส์ขนาด8คูณ12นะคะขอน้ำแข็งครึ่งถุงถ้าอย่างพี่ฝนตักก็อยู่ที่ประมาณ2ตักครึ่งบางคนก็3ตักเดี๋ยวต้องดูน้ำหนักมือด้วยถ้าเต็มแบบนี้2ตักครึ่งก็พอถ้าเต็มเหมือนกันปึ๊บสวยแล้วก็ราดเนี่ยทีค่ะไม่ใช่ราดพับปากไหมคะ1 2 3เดี๋ยวถ้าเราพับเราเทพวดได้เลยลืมไปนี่ถ้าเทแรงแบบนี้จะไม่หกบีบๆน้ำแข็งนิดนึงอันนี้ของเราจะไม่ต้องโรยค่ะเพราะว่าเราใส่นมลงไปอยู่แล้วใส่นมเยอะอยู่แล้วแล้วก็มัดถ้าที่หนูเห็นเขาราดนมเยอะๆเขาจะชงใส่แค่น้ำตาลน้ำชาแล้วก็นมข้นหวานแล้วเอานมจืดราดข้างบนเยอะๆแต่ของเราหมายถึงจอดแล้วดูดได้เลยถ้ามัดถุงได้จะกลับบ้านแล้วฮะบ้านเลยเหรอพี่ต้องไปเชียงรายต่อโอเคได้ครับไปซีเรียสหรือว่าจะแวะกลับบ้านกับพี่ก็ได้นะนครสวรรค์ละไม่กลับพี่นี่ก็มัดอย่างนี้มัดเป็นจะไปยากตรงไหนทีนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกมัดเป็นแต่ถ้าโทษนะถ้าคนมัดไม่เป็นนะพี่ลืมเอาถุงแต่ทีนี้สิ่งที่จะขอเพิ่มก็คือพับปากถุงให้เล็กกว่านี้ถุงจะได้สูงแล้วก็จะดูใหญ่อ๋อมัดสูงกว่านี้ใช่อ๋อมัดได้อันนี้คือเราพับถุงเยอะไปอ๋อลืมให้ถ่ายรูปก่อนก่อนนะคะคือพับถุงเยอะไปเนื้อที่ถุงมันก็เลยเหลือน้อยมันก็เลยเตี้ยอ๋อต้องมาให้มันสูงๆเข้าใจละใช่ค่ะพับแค่นิดเดียวพับเล็กๆ2ทีก็พออ่ะอันนี้ถือเขาเรียกว่ามัดเป็นแต่มัดสวยโอ้โหตึงเป๊ะเลย นี่มัดสวยแน่นอนถ้าหนูพับตรงนี้อีกน้อยกว่านี้นิดนึงถุงเอาแค่สูงปูดขึ้นมาบนนี้เลยมันก็จะดูเยอะนะคะโอเคขอถือถุงถ่ายรูปอีกทีนึงเป็นไงบ้างคะโกโก้
กินโกโก้อยู่แล้วโอ้ถ้าสายโกโก้นะโกโก้ราวาขายดีมากตักให้พอดีทุกช้อนค่ะเพราะเวลาหนูชงทุกๆวันหนูจะเหมือนกันหมดเลยค่ะรสชาติมือเราจะนิ่งผงมะนาวพี่เขาชิมจะมีจามแค่2 อย่างคือถ้าใส่ถุง1ช้อนหนูชิมก่อนครับถ้าใส่แก้วแล้วก็ตักขึ้นแต่วันนี้1แถม1ซื้อได้นะครับถ้าหนูจามน้ำตาลแบบที่พี่ฝนอันนี้ต้องเป็น1ค่ะเพราะว่าขายเหมือนกันค่ะตอนเย็นน้าเห็นว่างเขาก็ให้เลยขายน้ำตามน้ำตาล1 2 3ให้นึกถึงหน้าตาแล้วหนูก็จะนึกออกเลยฉันหนวดมันอันนี้วัดก็อร่อยมั้ยครับวัดที่ไหนก็ได้พี่ไม่เคยได้ยินคุณหาไงศรีสะเกษนี่เป็นคนแรกที่หยิบชาวันนี้เพิ่งมีสาขาแรกคือถ้าคนนี้ไม่เคยชมมาก่อนพอชมท้ามานาปุ๊บกดน้ำร้อนก่อนเลยอันดับแรกยกถุงตะแคงเทได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบ้านเราตะหนวดมันขายดีมากไอ้ตะหนวดตรงตะหนวดหนูว่ามันเค้ากาแฟหนูว่ามันไม่โอเคอ่ะเหรออ๋อแล้วแต่คนแต่ว่าพี่เห็นว่าเค้าขายดีแต่ตะหนวดที่บ้านที่คุณหาน่ะไม่ขายไม่ดีแต่บางที่ก็ขายไม่ดีขายไม่ดีพี่ต้องลองก่อนแต่วันนี้1แถม1นะอ๋อโอเคอันนี้ครับ2ให้ชิมโอ้ยโดนมั้ยน่ะอ๋อชามะนาวเหรอเดี๋ยวน้ามาชงให้อันนั้นให้น้ากินน้าชอบกินชาเขียวน้าชอบกินชาเขียวที่นี่เขาชอบกินชาเขียวใช่ไหมคะเขาชอบกินชาเขียวมาเที่ยงติดงานอยู่อบต. อยู่เคลียร์ลูกน้องอยู่ทีนี้เอาช้อนมาอันหนึ่งค่ะช้อนมาอันหนึ่งหนูตักใส่ช้อนชิมนิดนึงอันนี้ให้ชิมก่อนใส่น้ำแข็งนะคะอันนี้จะให้ชิมว่ารสชาติของตัวกลิ่นมะนาวเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนมะนาวเลยถ้าอยากให้ 100% มะนาวเลยแค่เอามะนาวมาสไลด์เป็นแว่นบางๆใส่แค่2ใช่ค่ะ2ชิ้นใส่ลงไปนี่คือแยกไม่ออกเลยว่ามะนาวสดหรือมะนาวผงแต่บางคนก็ไม่ชอบใส่เพราะว่ามันจะได้กลิ่นเปลือกมะนาวมันจะติดบางคนไปโดนผงก็คือถ้าแบบเนี้ยแค่เนี้ยก็คืออร่อยแหละลองมัดเองนะ น้ำแข็งขอครึ่งถุงนะคะมือเบาแบบนี้ใส่3ไปเลยค่ะถ้าพวกเรานี่มือหนักอะเนาะขอดูหน่อยนะคะแบบนี้นี่นะคะถ้าพอกระแทกพอดีมันก็จะพอดีแบบนี้เลยปากถุงกว้างๆกดไปเลยทีนี้เวลามัดเดี๋ยวพี่ฝนลองจับจิบให้ดูก่อนนิดนึงต้องบีบน้ำแข็งหน่อยนะเพราะว่าน้ำร้อนเวลามาโดนน้ำแข็งมาขวางลายถุงแบบนี้ค่ะดึงตึงๆเอารวมเข้าพี่ฝนก็จะยกแบบนี้นิดนึงให้มันให้ได้ลมเข้ามาพับเล็กๆแค่2ทีแบบนี้พอแล้วถุงจะสูงที่เหลือแล้วก็ขยุ่มพับของเราได้เลยจะรอดไหมเนี่ยง่ายหลบออกหลบออกเอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะไม่รีบค่ะไม่รีบค่ะได้เรื่อยๆค่ะพับแล้วดึงตึงพับแล้วดึงตึงตลอดนั่นแหละหยุ่ม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 ไปเรื่อยๆอย่าปล่อยแค่นั้นเองเห็นไหมคะน่ะได้เลยทีนี้แหละตอนเกี่ยวยางเอาหนังยางเกี่ยวไว้ก่อนเกี่ยวที่นิ้วไว้ก่อนหมุนอีกนิดนึงค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็สลับยางสลับแล้วก็หมุนอีกก็ได้แล้วก็หรือว่าครอบได้เลยอ๋อมีพี่ไปที่อื่นต่อก็มัดเป็นอยู่นะนั่นแหละค่ะโอเคอันนี้แต่เขาเรียกมัดเป็นเลยละค่ะเนี่ยรู้ไหมถุงสวยอาโชว์ช่างภาพหน่อยค่ะ
้ลองใส่ถุงดูเห็นไหมคะถุงนี้ก็จะสูงกว่าถุงแรกทีนี้ก็คือถุงนี้พอมันสูงมันก็จะดูใหญ่ๆเยอะโอเค35บาทมันก็จะดูสมราคานะคะเวลาเสียบหลอดให้หนูเสียบข้างนอกแบบนี้นะคะโดนถุงแตกใช่รั่วเลยค่ะบางคนทิ่มแตกเดี๋ยวโชว์ช่างภาพไม่มีฝนอีกทีนึงเดี๋ยวเด้อหลอดมันบังโอเคน้ำแข็งก็ไม่ต้องไปบีบแก้วบีบอะไรให้สีมันขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทูโทนครูตักใส่เลยใส่ไปเลยค่ะเบาๆมือถ้าแรงๆมันก็จะพุ่งประมาณนี้โอเคค่ะแล้วก็เวลาเทโซดาค่ะราดมันราดนมใช่ค่ะหรือว่าเวลาเทน้ำก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเริ่มชำนาญแล้วก็อยากให้เทราดน้ำแข็งอีกนิดนึงค่ะได้ครึ่งแก้วประมาณครึ่งขวดหรือครึ่งแก้วครึ่งขวดนี่ไงครึ่งขวดเห็นไหมมันก็จะพอดีเลยอ๋อแก้วนึงต่อหนึ่งขวดสองได้สองแก้วใช่ค่ะนะคะทำทูโทนก็ไม่ยากนะคะก็แค่นี้เลยนี่ก็จะดูสวยดูเพิ่มมูลค่าดู30บาทไม่แพงเลยเพราะว่าถ้าเข้าคาเฟ่ก็จะ75บาททันทีค่ะแค่นี้เลยแบบนี้เหมือนกัน75บาทแก้วสวยนะค่ะแม่ค้ามันก็จะมีหลายทรงทีนี้เดี๋ยวแม่ค้าก็จะบอกชอบแก้วไหนดีอันนี้คืออิตาเลียนโซดาลูกค้าชอบสั่งกลิ่นไหนแล้วก็เปลี่ยนกลิ่นได้เลยนะคะเมื่อกี้พี่วางไว้หน้าวางต่อเลยต่อไปครับอันนี้เมนูนมสดอันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าไม่ได้ทำยากก็ลงไซรัปก่อนแล้วก็นมตามแค่นั้นเองนะคะอันนี้ชามะลิเดี๋ยวให้ลองทำชามะลิโทษนะชามะลิมันเป็นยังไงอ๋อมันมีเป็นแบบนี้คือชามะลิเนี่ยเราจะไม่ได้ให้ชักหรือทำไว้เยอะเหมือนกับชาอย่างอื่นเพราะว่านานๆทีก็จะมีลูกค้ามาสั่งทีนะคะแต่ล่าสุดอันนี้เราทำเมนูใหม่ออกมาก็เดี๋ยวค่อยไปดูคลิปเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่นี่ให้ทำวิธีการทำชาก่อนไม่หยิบแก้วด้วยนะคุณครูลืมอันนี้ทำต่อแก้วพี่แก้วต่อแก้วค่ะโอเคขอชา1ช้อนแล้วก็กดน้ำร้อนมาเลยให้ถึงเลขแปดแปดอ่อนอันนี้มันต่อยากเป็นใบใหญ่ไงแบบนั้นแหละค่ะไม่ต้องคุณแค่นี้พอจ้ะใส่นี้ใส่เลยแค่ช้อนเดียวช้อนเดียวกดน้ำร้อนมา8ออนเพราะว่าถ้าเรากดน้ำร้อนมา8เวลาที่เรากรองแล้วก็จะเหลือแค่6ออนนะคะแต่เป็นคนชอบกินชาเขียวมะลินี่แล้วก็ใช้ช้อนช่วยคนให้ชาเขาคลายตัวไวขึ้นอันนี้ก็ถ้าเราทำใหม่ก็ลวกน้ำร้อนเหมือนเดิมอันนี้ทำแล้วก็ทิ้งเลยใช่ไหมพี่ทิ้งเลยค่ะนี่แก้วต่อแก้วเลยอันนี้เก็บเลยป่ะแดงเลย
ทีนี้ส่วนของตัวชานะคะเวลาเราจะสังเกตง่ายๆว่าชาเราจะใช้ได้หรือยังก็คือเราต้องดูว่าใบชาคลายตัวหมดหรือยังถ้าเขาจมลงหมดคือคลายตัวนี่สียังอ่อนอยู่อันนี้ยังอันนี้ยังก็รอก่อนก็ต้องต้องรอก่อนต้องคนไปเรื่อยๆนี่แช่ประมาณ1นาทีอะค่ะถ้าเกิดว่าชาเริ่มเป็นสีเหลืองเข้มแล้วก็ใบชาจมหมดอันนั้นคือใช้ได้นะคะเทน้ำเชื่อมรอได้เลยค่ะ30 ml ระหว่างรอชาน้ำเชื่อม30คือต้องให้มันจมหมดก่อนใช่ไหมค่ะยกเว้นตัวก้านชานะคะที่จะไม่จมแต่ถ้าใบจมหมดได้อันนี้คือดูเพราะก้านจะไม่จมเลยแล้วดูสีใช่เหลืองขึ้นกว่าเดิมนะคะพอแช่แบบนี้แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างน้ำมันร้อนแบบ90กว่าถึง100อะค่ะมันจะจมไวมันจะคลายตัวไวขึ้นทีเนี้ยก็คือถ้าทำชาเนี่ยต้องรอให้คลายตัวหมดแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเกิดว่ามันไม่คลายตัวเขามันเบามันก็จะลอยสีชาก็จะไม่เข้มความเข้มของชาก็จะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับการแช่ชาด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมากรองเทกรองไปเลยไม่ต้องชักคือเราเอานี่ออกเฉยใช่ค่ะก็จะใช้แค่6ออนไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องทิ้งตอนนี้จะง่ายหน่อยปึ๊บอันนี้ทำแก้วต่อแก้วแล้วก็น้ำเชื่อมใส่ได้เลยอ๋ออันนี้ชงง่ายๆค่ะอันนี้ชงแก้วต่อแก้วเลยช้อนอันนี้ลองชิมชามะลิออริจินอลดูก่อนนะคะเพราะว่าอย่างชามะลิเนี่ยหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าชาผลไม้ถ้าเป็นออริจินอลก็คือแค่น้ำชากับน้ำเชื่อมแค่นั้นก็จะได้ความคือชามะลิเขาจะให้ความยอดชามันก็จะผ่อนคลายไม่ถ้าใส่สุขภาพนิดนึงถ้าเราจะใส่พวกนี้ไปเราคือต้องใส่ก็จะเพิ่มอันนี้น้ำเชื่อมก็ยังคง30เหมือนเดิมนะนะคะแต่จะเพิ่มลิ้นจี่เพิ่มบลูเบอร์รี่เพิ่มสตรอเบอรี่อะไรก็แล้วแต่ค่ะเพิ่มแค่10 mlอันนี้ชิมอันนี้ให้ก่อนอันนี้เคยทานไหมคะชามันนี้เคยทานไหม10 ml 10ระหว่าง5กับ15นี่เหรอไม่ค่ะฝั่งนี้ฝั่ง ml ระหว่าง5กับ15อันนี้ชิมก่อนอันนี้มันมี5ถ้า10ก็ต้องอยู่ระหว่างนี้เพราะนี่คือ15นะคะโอเคครับพี่ชาเขียวชอบอยู่แล้วทีนี้แล้วชามันนี้ถ้าแนะนำถ้าสำหรับลูกค้าบอกว่าชามะลิอะไรอร่อยน้ำผึ้งมะนาวเหมือนกินโออิชิอิชิตันเขย่าก่อนนะคะแต่ถ้าจะกินก็กินแค่ใส่น้ำเชื่อมแต่จะกินเนี้ยอร่อยอันนี้มันจะผ่อนคลายเนาะเวลาใส่กับน้ำแข็งมันหวานละมุนอะแบบกลิ่นใบมันจะหอมหอมอันนี้ชาเคยชงแต่เป็นหม้อค่ะอ๋อทำแบบหม้อชาใส่เลยอันนี้ก็คืออย่างของเรามันขายหลากหลายเมนูแล้วพอเป็นร้านกาแฟเกินเหรอเกินค่ะเอาแค่ห้าเหรอเอาแค่สิบอ๋อสิบระหว่าง5กับ15ต้องกะนะคะอันนี้ก็จะเกือบ15อ่ะอันนี้ได้เก็บให้ลองใส่เลยแล้วก็ชิมถ้
าเกิดแบบเบสชาหรือว่าถ้าร้านชาประเภทเหมือนชาไข่มุกหรืออะไรเขาต้องทำไว้ค่ะเพราะว่าอย่างของเรามันขายพวกกาแฟโบราณพวกนี้เยอะซิมใหม่มันโอชินะคะอันนี้ก็อย่างชามะลิลูกค้าก็จะชอบสั่งออริจินอลกับน้ำผึ้งมะนาวนี่แหละค่ะเยอะส่วนกลิ่นผลไม้อื่นก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าอย่างปกติชามะลิก็ใส่แก้วนี้ถ้าไม่มีคนชิมก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเนี่ยปากก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงฤดูผลไม้หรือเราอยากขายผลไม้สดปั่นเพิ่มพี่ฝนมีสูตรไว้ให้นะคะถ้าจะขายเพิ่มก็มีป้ายพวกนี้ขายอยู่ก็สั่งมาได้มีขนาด A3 A4 อะไรเงี้ยก็สั่งเขาทำป้ายได้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำส้มสับปะรดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลไม้สดปั่นก็คือสั่งได้เลยนะคะคือสั่งได้เลยขายได้เลยนะคะมีน้ำมะพร้าวเหรอแล้วก็นี่พวกผลไม้อันนี้ผลไม้ธรรมดาปั่นอันนี้ปั่นใส่นมสดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากขายมะพร้าวปั่นถ้ามีมะพร้าวก็สามารถทำได้เลยมีภาพโปรโมทก็สามารถสั่งได้แล้วก็มีสูตรให้นะคะทีนี้มาที่สมูทตี้ขอโยเกิร์ตหยิบโยเกิร์ตกับเมจิมาได้เลยค่ะอันนี้เราขายแก้วเท่าไหร่คะพี่40 บาทจ้ะสองออนทุกอย่างอันนี้ปั่นง่ายอยู่ว่าพวกนี้จะทำง่ายอย่างนมหมีปั่นเนี่ยเราไม่ต้องปั่นก็ได้เพราะว่าส่วนผสมก็คือทำแบบเนี้ยเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ต้องไปชงก็คือใส่หมีไปเลย1กระป๋องนมข้น40น้ำเชื่อม40แค่นั้นค่ะแล้วก็ปั่นได้เลยแล้วถ้าเราใส่พวกปิโป้อะไรก็ใส่ไปใส่ไปเลยค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งอะไรใส่อะไรเพิ่มก็ใส่ได้เลยเพิ่มปังด้วยทุกอย่างใส่ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าแต่เราต้องไปซื้อปิโป้กับไอ้ให้มาพวกปิโป้ปั่นอะไรพวกนั้นก็มีสูตรหมดหรือว่าอยากได้สูตรแบบ M100 ปิโป้ปั่นยาคูปั่นอะไรเงี้ยทักหาพี่ฝนอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ฝนส่งสูตรให้แยกต่างหากอีกทีนึงลืมบอกให้เอาโยเกิร์ตทาที่แก้วให้ก่อนยังมีอยู่นิดนึงทาไปป้ายที่แก้วเฉยๆค่ะวางหยิบเองเดี๋ยวไม่งงเรื่องมือพันกันแล้วป้ายไงป้ายข้างบนหรอป้ายทาไปเลยค่ะทาที่แก้วมันจะมีลายๆขาวๆเวลาที่เราใส่ศิลปะค่ะใส่ตุ้ยๆไปเลยถ้าเขาเพิ่มวิปครีมแล้วก็ได้อย่างค่ะถ้าเพิ่มวิปครีมก็เพิ่มได้วิปครีมถ้าเพิ่ม15 บาทนะคะครับถ้าเป็นวิปครีมสำเร็จรูปต้องเพิ่ม15 บาทแต่ถ้าตีเองเนี่ย10 บาทก็ได้อันนี้ก็ปั่นได้เลยใช่ค่ะถ้าใส่ส่วนผสมก็เขาเพิ่มปั่นได้เลยยังไม่ได้เสียบปั๊กก็วางได้เลยค่ะอันนี้ต้องเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่ต้องวางขยับให้เข้าหมุนนิดนึงทีนี้เวลาปั่นนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นไม่ลืมช้อนไว้ข้างในเนาะกดอันนี้ปรับไว้ประมาณ15:00 นนะคะกดกระตุ้นก่อนคือกระตุ้นให้ข้างล่างมันเหลวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดฝั่งนี้ขึ้นยาวเลยค่ะแล้วก็ปั่นถ้ามันไกลไม่ถนัดก็ค่อยขยับออกไป
ว่าถูกมันเบาด้วยก็ใส่ได้เลยค่ะจริงๆเราต้องมีไอ้นั่นนะยังมีช่องว่างอีกเยอะจิ้มๆลงได้ค่ะแล้วก็กดลงใช่ไหมใช่ค่ะเอาช้อนเขี่ยลงมาหยิบช้อนหน่อยเดี๋ยวทำก็ทำเอาปลายช้อนอันนี้ถ้าเราจะทำให้มันเป็นริ้วๆนะคะก็ใช้ปลายช้อนอ๋อใช้ช้อนนี่ค่ะอยู่ที่เราช้อนเราจะให้เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็อยู่ที่เราจะขีดนะก็ถ่ายรูปไว้อันนี้40 บาทถ่ายให้พี่ด้วยนะคะชักภาพพี่ยืนรออยู่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวตัวเนื้อมันเราจะเอากลิ่นอะไรเดี๋ยวเราค่อยใส่แต่ว่านี้ทำนมให้ก่อนค่ะนมสีขาวๆตรงกลางอันนี้ก่อนน้ำตาลก่อนน้ำตาลหนึ่งก็เหมือนเราชงนมสดเย็นธรรมดานี่แหละค่ะที่เป็นน้ำตาลหนึ่งก้อนหนึ่งครับสั่งได้เลยนะคะเอาชาเย็นชาเย็นกับกาแฟใส่ถุงก็ได้หรือใส่แก้วดีคะมี3ไซส์เลยใส่แก้วค่ะใส่แก้วแก้ว25หรือ30ดีคะ25 25บาทเนาะชงก่อนค่ะค่อยหยิบแก้วเอาแก้วนี้ชงได้ชงก่อนเติมก่อนชาเย็นชาเย็นเดียวเนาะทีเดียวก็เป็น40ถูกต้องค่ะมันจะได้รู้ว่าไอ้นมเต็มๆอันนี้คือชงสายเอสเพราะว่ามันแก้ยี่ห้าค่ะแล้วก็ชิ้นใส่ผ
เสียบแล้วใช่ไหมเสียบอย่าให้ชนเวลาตีอย่าให้ชนพิชเชอร์นะคะระวังตะแกรงหลุดได้เราไม่ถนัดมั้งจบห้ามโดนไอ้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าโดนก็คือมันก็พังโอเคโอเคครับโอเคไหมพี่ถ้าเกิดว่าเซ็ตตัวเป็นฟองก็ได้วันนี้1ค่ะวันนี้เปิดร้านวันแรกพอรอตังค์นะค่ามี5บาทไหมคะ5บาทไม่มีมีมาวันแรกมา20บาทเอามาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสี่ออนของคนน้ำสดอย่างละ1ออนสี่ออนอันนี้คือตัวมันใช่ไหมอันนี้คือตัวนมจริงๆแล้วเมนูนี้ก็คือหลักๆก็คือรสชาติเป็นนมสดเย็นนี่แหละค่ะรสชาติหลักคือเพิ่มนิดหน่อยก็ทำให้เราขายง่ายขึ้นแต่น้ำข้นน้ำจืดเหมือนเดิมอันนี้เหลือใส่นมข้นนมจืดอย่างละ1ใช่ค่ะ1ก็1อย่างละ1ออนอันนี้ก็ชงเหมือนเราชงนมสดเย็นธรรมดาเลยนะคะถ้าลูกค้ามาถึงบอกพี่คะนมสดเย็นแก้วนึงก็ชงแบบนี้เลยใส่น้ำแข็งอ๋อนมสดง่ายใช่ค่ะนมสดกินก็ชงเหมือนพวกโกโก้อันนี้ก็ใส่รวมกันได้เลยใช่ไหมไม่ได้ค่ะเออลืมไปว่ามันล้นได้แต่อันนู้นอันแก้วไซส์อันนี้คือเหมือนนมสดตีดาโกน่าเพิ่มเฉยๆถ้าลูกค้าสั่งนมสดเย็นนมสดปั่นก็คือเราชงแบบนี้แล้วก็ไปปั่นไปได้เลยนะคะถ้าเขาสั่งนมหมีปั่นถึงจะใช้เป็นนมหมีอ๋อเฉพาะนมหมีใช่ค่ะถ้านี้เราต้องใส่ไทรันไหมใส่น้ำเชื่อมเพิ่มอีก1ออน1ออนโอเคปั่นก็จะเป็นนมสดปั่นเลยอ๋อก็คล้ายแบบถ้าปั่นเราใส่ไอ้นี่1ออนใช่ไหมไซรัปใช่ค่ะแค่นั้นเองบางคนอาจจะสั่งเป็นนมอันนี้ปั่นโอริโอ้นมสดปั่นปีโป้อะไรก็แล้วแต่ก็คือชงอันเนี้ยอันนี้จะเป็นแก้ว30ใ
ช่ค่ะแก้ว30ถ้าเพิ่มอีกโก้อีก5บาทก็35ถูกต้องแล้วก็ใส่แก้วพวกนี้ไปอ๋ออันนี้เตรียมนมวางไว้ก่อนแล้วต่อไปอันนี้คือตัวนมต่อไปทำตัวเดลโกน่าเอารสอะไรดีเอ่ยชาเขียวชาไทยเมื่อกี้ชาไทยเอาทองชาไทยชาไทยขอผงดรีมี่6ช้อนกี่ช้อนนะพี่6ค่ะ6เลยเหรอ6เลยค่ะมีเงี้ยเหรอนั่นแหละใส่ไปเลยเพราะว่าอันนี้มันฟูเดี๋ยวมันก็จะละลาย2 4 5 อันนี้ขายแก้วเท่าไหร่35บาทค่ะผงครีมเทียมไม่แพงนะคะครีมเทียมไม่แพงใส่มันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้แพงแล้วก็เอาตามด้วยอันนี้นมข้นหวาน10ml หรือไม่เกิน15นะคะแล้วก็น้ำชาใส่เท่ากันไม่เกิน15ก็คือแค่นี้ค่ะ15ก็คือเลข15 15เหรอพี่ค่ะใส่10ได้ไม่เกิน15อันไหนคะประมาณนี้ใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยช้อนโกยลงค่ะจะได้ไม่ไปคนกับสัดส่วนอันอื่นอ๋อนี้ตวงแก้วไปหรอตวงแก้วไปค่ะเพราะว่าเราใช้แค่10เหมือนกันเราใช้น้อยใช่ไหมครับ15พอคิดสิอันนี้คนกวนๆๆๆให้มันเหนืดเลยค่ะกวนๆๆมันนุ่มเหนียวใช่ไหมครับประมาณนั้นเหนียวกว่านมอ่ะมันง่ายกว่านมเหนียวนี่เราคนแบบมันก็จะละลายไว้อันนี้คือราดทั้งหมดใช่ไหมราดทั้งหมดค่ะลองยืดดูสิครับว่ามันดีนึงนี่ให้ลองใช้แก้วตัวนี้ถ้าเพิ่มไข่มุกก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอีกได้อีกค่ะแต่ที่นี่เขาแจกไข่มุกฟรีไงถ้าฟรีไข่มุกแล้วก็ฟรีไข่มุกได้เพราะไข่มุกต้นทุนไม่แพงใช่ก็ถ้าเขาฟรีเราก็มันก็ต้องดึงลูกค้าแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยค่ะเรียบร้อยสวยทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะลาดข้างบนให้ทาลงไปที่ก้นแก้วก่อนจะได้มีชั้นล่างด้วยนี่ก็คือแบบนี้แล้วเราก็ลากไปเลยค่ะเอาบนแก้วใช่ค่ะเราเอาแค่แค่นั้นแค่เหมือนมีข้างล่างชั้นหนึ่งแก้สูงๆหน่อยมันจะได้เป็นเส้นเล็กๆจะได้ไหลทั่วยังไงเอาขอบๆก่อนตะแคงลงไปเลยให้ลาดวนหรือว่าไงวนครับสูงไปเลยไปไล่ขอบๆก่อนเรื่อยๆแกะลงได้นะคะถ้ามันไม่ไหลมันไล่ไปอย่างเงี้ยเหรอแล้วถ้าไปเลยไปยาวไม่ต้องถอยหลังยาวไปเลยค่ะก็เหมือนว่าให้มันเต็มหน้าไปเลยมันไม่ไหลแล้วก็ช้อนเคลียร์ลงเพราะมันต้องใส่หมดอยู่แล้วเคลียร์ลงหน่อยเคลียร์ลงหน่อยอย่าไปกระจุกใส่แค่ตรงกลางก็พออ๋อแรกๆก็ใส่ขอบไปก่อนแล้วก็เราค่อยมาใส่เพราะว่า
พอมันเย็นแล้วมันจะไม่ไหลมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใส่น้ำชาเยอะไปบางทีเทเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหลวอันนี้อยู่ที่ว่าเราอยากได้เหลวแค่ไหนถ้าแบบเนี้ยมันก็จะเซฟตัวได้นานหน่อยเหนียวมากชิมมันในที่ช้อนดูเหมือนกินใส่ขนมปังได้นั่นมันหอมเด็กชอบมากค่ะลองชิมดิแก้วปากสั่นนะลองชิมต้องลองชิมปิดฝาได้เลยค่ะรู้สึกว่านะถ้าไปสอนด้วยนะเขาจะรอเลยรอดาโกน่าดาโกน่าชาไทยกับชาเขียวเนี่ยโอ้น่ากินเนาะรอเมนูนี้เนี่ยค่ะแต่ที่อื่นไม่มีใช่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อนี่เมนูหลักนะอ๋อถ่ายรูปไว้อันเนี้ยเมนูแนะนำถ้ามีเด็กๆมาเมนูนี้ทานได้นะคะมันไม่ใช่ชา 100% ก็คือจริงๆคือนมสดกินไปก็เป็นนมสดนี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะมีกิมมิกในการกินก็คือเขาจะชอบตักกินอันเนี้ยกันถ่ายรูปกลัวช้างภาพแล้วทีนี้ต่อไปเมนูลาวานะคะใช้แก้วนี้ทำนมได้ทีนี้เมนูลาวาไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ลาวาโกโก้ลาวาชาไทยลาวาเขียวลาวาอะไรก็แล้วแต่ค่ะตัวนมลาวานี่คือทำเหมือนกันหมดเป็นนมตัวเดียวกันทั้งหมดเลยต่างกันแค่ท็อปข้างบนแค่นั้นเองลูกค้าสั่งอะไรก็ค่อยท็อปข้างบนตามนี้นะคะขอนมข้นหวาน2ออนบีบมาที่เลข2ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เมจิเพิ่มให้ได้6ออนสองเหรอสองค่ะมันจะเข้ากันเราได้ไม่ต้องบีบใส่นู้นแล้วก็บีบใส่นี้เทใส่นี้อีกแล้วก็ตามด้วยตามด้วยเมจิเมจิ2ไอ้สูตรจะบอกว่าเมจิ4ออน2บวก4เป็น6แล้วก็จะ6ออนพอดีแล้วก็คนแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ทำเป็นไอ้เนี่ยเหรอลาวาตัวนมใช่ค่ะอันนี้คือตัวนมหลักนมหลักของเมนูลาวาเกิดว่าอย่างเมื่อกี้เราทำตัวดาโกน่าที่มันจะเป็นเหนียวๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโกโก้ลาวาโกโก้ก็จะต้องเหนียวแบบนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้ส่วนผสมเขาถ้าเป็นอันนี้ก็คือผงโกโก้2ช้อนนมข้นหวาน40 ml แล้วก็เติมน้ำร้อนนิดนึงก็คือเติมให้มันเหนียวแบบเมื่อกี้หรือประมาณ20 ml นี่แหละค่ะมันก็จะเหนียวพอดีนะคะแล้วก็มาราดข้างบนเหมือนที่ทำดาโกน่าเมื่อกี้แต่อันนี้ถ้าลูกค้าสั่งเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ใช้ไซรัปสตรอเบอรี่ราดท็อปข้างบนได้เลยถ้าชาไทยก็ชาไทย2ออนท็อปข้างบนได้เลยเดี๋ยวนี้ให้ลองทำสตรอเบอรี่เนาะเรียบร้อยแล้วก็ตวงอันนี้ถ้าลูกค้าสั่งชาเขียวลาวาก็เป็นน้ำชาเขียว2ออนชาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจะเป็น2ออนแบบนี้อันนี้2ออนใช่ค่ะมีวิปปิ้งครีมก็ขาย35บาทนะคะที่อันนี้มันทีละออนใช่ไหมใช่ไหมทีละออนหรือเปล่าเท2ออนมาเลยค่ะ2ออนก็คือเต็มเป๊กเต็มเป๊กเลยใช่ไหมเต็มนี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เต็มแล้วค่ะเหมือนเราเทนมถูกๆเลยเหมือนกันในนั้นก็จะเขียนว่า2ออน2ออนก็คือเต็มเป๊กนี้หรือว่าตรง US นะคะอันนี้ใส่นมลงไปก่อนอันนี้คือแก้วยีราฟแก้วยีราฟเฮ้ย
แข็งอันนี้มันละเอียดดีมันก็จะแน่นนะคะน่ากดนะคะจะเป็นแบบนี้ใช่ถ้าเป็นโกโก้ลาวาเราต้องตีโกโก้ให้เหนียวแล้วก็เอามาราดแบบนี้อันนี้แต่นี่ง่ายกว่าค่ะถ้าเป็นชาไทยลาวาชาเขียวลาวาก็เหมือนกันก็ตวงมาสองออนแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็เทราดแบบนี้ได้เลยหมายถึงเป็นน้ำน้ำเลยค่ะน้ำเปล่าๆเนี่ยอ๋อโอเคค่ะน้ำเปล่าๆค่ะแต่ถ้าเป็นโกโก้ก็ต้องใส่นมโกโก้ต้องไปตีให้เหนียวแล้วก็ค่อยราดแล้วค่อยราดแค่นี้ถ้ามีวิปครีมแล้วก็บีบมันจะสวยตรงนี้ใช่ค่ะอ๋อถ่ายถ่ายแล้วลงไงสวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนก็อยู่กับคุณนี่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะแม่ค้าของเราวันนี้โอเคครับครั้งแรกไหมกับการชงกาแฟถ้าเป็นอันนี้ครั้งแรกถ้าเป็นกาแฟโบราณปกติเราเคยชงมาก่อนหรอคะเคยชงมาบ้างก็ถือว่ามีประสบการณ์ขายมาบ้างอยู่แล้วนะคะแล้วเห็นว่าชงกาแฟสดมาก่อนใช่ค่ะพอมาจับกาแฟโบราณเป็นไงคะอะไรอะไรยากกว่ากันอันนั้นวันนี้น่าจะยากว่ะอันนี้มันก็ต้องหมุนไงหมายถึงว่ามันต้องชักด้วยแล้วก็เลยอันนี้ยากกว่าแต่ว่าสูตรการชงจำง่ายไหมคะง่ายอยู่ครับมันไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนก็ถือว่าทำได้เนาะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าสอนกันไม่ได้สอนยากเลยนะคะเพราะว่าคือน้องๆมีเทคนิคกันมาหมายถึงว่ามีพื้นฐานกันมาบ้างอยู่แล้วเราก็เลยชงกันง่ายนะคะได้ชิมฝีมือตัวเองบ้างไหมชิมแล้วเป็นไงบ้างคะก็โอเคก็โอเคอร่อยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนแฟรนไชส์อะค่ะไปเจอข้อมูลของวัดคาเฟ่หรือว่าไปชิมที่ไหนมาบ้างไหมคะอ๋อชิมที่สาขาคุณหานไอ้คุณหานสาขาที่คุณหานอ๋อเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขายดีนะคะเป็นไงคะรสชาติเขาเป็นไงถึงแบบเอ้ยติดใจแล้วอยากซื้อแฟรนไชส์มันกลมกล่อมดีมันไม่กลิ่นมันหอมดีมันหอมดีเวลาเขาทำใหม่ๆแล้วตัวเองชงเองอร่อยเหมือนเขาไหมต้องลองดูแน่ก็ลองดูนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะเรามาเปิดกันวันแรกแล้วก็ฝึกชงกันวันแรกก็ถือว่าทำได้สบายๆเนาะนะคะทีนี้ค่ะจะสอบถามนิดนึงว่าก่อนที่จะซื้อแฟรนไชส์อย่างเงี้ยค่ะได้ไปชิมไปอะไรต่างๆแล้วได้เจอข้อมูลวัดคาเฟ่ทางช่องทางโซเชียลต่างๆไหมคะเคยได้อย่างแรกที่เคยเห็นที่ในตัวเมืองสีเกตก่อนที่มันเป็นร้านเขาจะชงแบบเป็นเหยือกไว้แล้วก็เทอันนั้นที่ลองชิมอันนั้นเขาชงไว้เลยผสมไว้เลยเขาไม่เล่นไปชงแบบนี้ก็เลยพอไปชิมอย่างชิมทุกที่ขุนหารสีสเกตก่อนแล้วก็สีสเกตก่อนแล้วก็ขุนหารก็ถือว่าในสีสเกตนี้ตะเวนชิมมาแล้วชิมมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือน้องๆชงเก่งมากนะคะวันนี้ชงได้ทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนให้ช่วยฝากร้านหน่อยค่ะว่าถ้าคนที่เขาชมคลิปแล้วอยากมาแวะอุดหนุนมาชิมของเราพี่กัดร้านอยู่ไหนเอ่ยพี่กัดร้านอยู่ตรงหน้าสถานีตรงรวดขันฝั่งตรงข้ามครับตรงข้ามมันจะอยู่ในรวมกับร้านหมูกระทะมิกเนื้อย่างพอดีในร้านเดียวกันต้องบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่กาแฟนะคะมีทั้งหมูกระทะมีหมูกระทะด้วยช่างกิโลขายค่ะหมูกระทะช่างกิโลต้องบอกว่าวันนี้คือชงกาแฟไปขายหมูไปด้วยนะคะต้องบอกว่าปังมากๆนะคะเปิดพร้อมกันเลยเปิดพร้อมกันเลยเนาะถ้าเปิดนี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะน่าจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นไม่ได้ก็ทุ่มหนึ่งครับนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะอำเภอคูขันนะคะอยากจะแวะมาชิมรสชาติของวัดคาเฟ่นะคะหรือว่ามาอุดหนุนก็มาได้เลยตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรคูขันเลยนะคะมีทั้งเนื้อย่างช่างกิโลและก็วัดคาเฟ่ด้วยเนาะนะคะพร้อมน้ำเลยนะขอบคุณคนนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ